ก็เรามาฟังธรรมกันเพื่อได้สติปัญญาได้ความรู้นะก็อาศัยว่าคนนะเราจะรู้กันได้ก็คือฟังสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้ก็รู้ฟังที่เราสิ่งใดที่เรายังไม่เคยเห็นก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจเพราะว่าเรื่องจิตเรื่องใจนี้เป็นเรื่องยากมากแล้วการกระทำทางใจนี้เนี่ยตั้งแต่มนุษย์และเทวดาถึงโน้นพรหมโลกจะต้องมีปัญหาทางใจกันทั้งนั้นแล้วก็จะต้องมีการหาทางออกจากทุกข์นะก็คือความทุกข์นะมีหมดเลยมนุษย์ก็มีมนุษย์แบบมนุษย์เทวดาก็มีแบบเทวดาฉะนั้นใจของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือเรียกว่าธาตุธาตุอันหนึ่งก็เหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่แหละใจของเราจึงเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคนเราทุกคนเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ก็คือร่างกายนี้ก็คือรูปก็คือธาตุทั้งสี่เนี่ยเมื่อสลายไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เรียกว่ามหาพุทธรูปสี่ก็คือธาตุทั้งสี่คนเราเนี่ยมีรูปแล้วก็มีนามนามนั่นก็คือใจซึ่งใจคนเรานั้นน่ะก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งนะเรียกว่าธาตุรู้วิญญาณธาตุหรือมโนธาตุก็เรียกได้หมดเลยคำว่าธาตุในที่นี้เนี่ยจึงเป็นของที่มีโดยธรรมชาติฉะนั้นร่างกายของเราก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ท่านเอาสิ่งที่ร่างกายของเราสลายเนี่ยสลายเป็นอะไรเอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องวัดว่าเป็นธาตุนั้นก็ร่างกายของเราก็ประกอบธาตุทั้งสี่ก็คือเมื่อสลายแล้วก็ส่วนเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปก็ถือว่าธาตุทั้งสี่นั้นมาจากโลกเราเกิดในโลกแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกก็คือร่างกายนี้ส่วนใจนี้เนี่ยเป็นจิตของเราที่มาจากที่อื่นแล้วก็มาอาศัยนะอาศัยร่างกายนี้ก็คือธาตุทั้งสี่แล้วจิตใจของเราเนี่ยก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุรู้วิญญาณธาตุหรือธาตุหรือมโนธาตุซึ่งเขาเป็นธาตุรู้ที่จะรู้อะไรก็ได้พร้อมที่จะรู้ในเมื่อสิ่งนั้นที่เราจิตเราไปเข้าไปสู่สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ถูกรู้ด้วยจิตเราว่าจิตเราก็จะเป็นธาตุรู้ไปตามสิ่งนั้นๆ นั้นธาตุรู้ตรงนี้เนี่ยที่เรามาแก้ไขนี้ก็คือไปรู้เรื่องกิเลสมากมายแล้วก็นำความทุกข์มาสู่ตนเราก็เลยคิดว่าธาตุรู้ของเราเนี่ยไปรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ซะแล้วเหมือนกับว่าไปรู้สิ่งผิดๆไปรู้สิ่งผิดมามากมายทำให้เป็นพิษอยู่ภายในของเราก็คือความทุกข์ความบีบคั้นทำยังไงเราจะปลดเปลื้อง
ความรู้อันเป็นพิษเหล่านี้นี่ออกจากจิตใจของเราแสดงว่าใจของเราเนี่ยไปเกลือกกลั้วนะไปเปะเปื้อนมลทินนะมลทินหรือมละเขาเรียกว่ามละเก้าหรือมลทินเก้าอย่างเต็มอยู่ในจิตเราทำให้เรานี่จะต้องมีการกำจัดสิ่งต่างๆออกจากใจของเราเราเห็นว่าสิ่งที่เปื้อนเนี้ยนำความทุกข์มากมายทุกข์ในชาตินี้ยังไม่พอเราจะต้องมีการเกิดการตายในชาติต่อๆไปเพราะถ้าบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะบอกว่าร่างกายนี้คือชีวิตหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ถูกนักเพราะร่างกายเราตายแล้วเนี่ยชีวิตของเรายังอยู่ชีวิตด้านจิตใจยังอยู่ใจนั้นยังไม่ตายและไม่เคยตายแสดงว่าเราเกิดเราตายนั้นตายแต่ร่างกายเท่านั้นเองแต่จิตใจของเรานั้นไม่ได้ตายอาจจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแท้จริงแล้วใจของเรานั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่เคยตายและจักไม่ตายนะจักไม่ตายแม้คำว่านิพพานนิพพานใจของเราก็ไม่ได้ตายแต่เพียงแต่ว่าหลุดออกจากเครื่องรอยรัดมัดใจนั้นออกไปซะเท่านั้นเองแต่ใจนั้นก็ยังเป็นใจอยู่นะซึ่งหน้าที่ของเราก็คือว่าเราจะต้องกำจัดบนทินที่เกิดจากใจของเราออกไปส่วนใจนั้นเมื่อออกจากสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะหาเขาจะสลายไปก็หาไม่ได้เพราะใจของเราไม่สามารถจะสลายได้เลยนะไม่สามารถจะสลายเพราะเขาเป็นธาตุนะเขาเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่ไม่มีการสิ้นไปหมดไปก็เหมือนธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟนี่เองถ้ามีใครถามว่าน้ำในโลกนี้เนี่ยนะมีมากี่ปีมีมาเท่าไหร่นานเท่าไหร่เราก็ตอบไม่ได้ว่ามีมากี่ปีกี่ล้านล้านปีไม่ทราบและแม้มีมาแล้วเนี่ยเขาจะมีอีกต่อไปมีอายุข้างหน้าอีกต่อไปกี่ปีเราก็ตอบไม่ได้ว่าสักกี่ปีมีมาแล้วก็ไม่สามารถตอบมีอีกต่อไปก็มีสามารถตอบแล้วถามว่าน้ำเนี่ยจะมีการสลายตัวหรือหมดไปไหมเราก็ตอบไม่ได้ว่าหมดไม่ได้อาจจะแปลสภาพไปอย่างโน้นอย่างนี้อาจจะแปลได้แต่ว่าความว่าหมดน้ำหมดไปเนี่ยคงไม่มีนะเพราะว่าเขาเป็นธาตุแต่น้ำนั้นเป็นมลทินซะแล้วเราก็ต้องให้กระจัดมลทินออกจากน้ำให้เหลือน้ำที่บริสุทธิ์อยู่ฉะนั้นเท่ากับว่าการบริสุทธิ์ของน้ำนั่นเนี่ยจึงเหมือนกับว่าเราจะต้องทำการให้จิตเราบริสุทธิ์ของใจของเราซะนี้ใจของเราเนี่ยก็เปรียบเหมือนน้ำที่คอยจะเลื่อนจะไหลอยู่ตลอดเวลาที่ใกล้เคียงกันที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็เห็นไหมว่าน้ำเนี่ยคุณสมบัติของน้ำเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนก็เหมือนกับว่าคุณสมบัติของน้ำก็คือแล้วต้องการที่อยู่นะต้องการที่อยู่หมายถึงว่าเขาจะอยู่ลำพังของเขาไม่ได้เขาจะต้องมีเครื่องอยู่เครื่องรองรับถ้าน้ำนั้นอยู่ในทะเลก็ฝั่งทั้งของทะเลนั่นแหละรองรับไว้น้ำอยู่ในภาชนะใดก็ภาชนะนั้นรองรับน้ำไว้เขาไม่สามารถจะมีรูปลักษณ์ของตัวเองที่แท้จริงว่าเขามีรูปร่างอะไร
ถ้าเกิดว่าอยู่ในแก้วน้ำนั้นก็รูปแก้วอยู่ในขวดในแจกันในภาชนะใดๆน้ำก็รูปลักษณ์อันนั้นๆตามภาชนะนั้นๆถ้าถามว่าน้ำมีรูปลักษณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่ารูปลักษณ์ของเขาเป็นอย่างไรชั้นใดก็เหมือนกันจิตของเราก็เหมือนกันว่า จิตของเรานี่จะมีรูปลักษณ์อย่างไรไม่สามารถจะบอกได้ถ้าอยู่คนอยู่กับมนุษย์ก็รูปร่างเหมือนมนุษย์อยู่กับมดแมลงต่างๆก็เหมือนก็จะเป็นรูปลักษณ์ของสัตว์นั้นๆแต่ตัวจริงๆของเขาไม่สามารถจะบ่งบอกว่ารูปลักษณ์อะไรแล้วก็มักจะเลื่อนไหลแล้วก็ต้องการที่อยู่เหมือนน้ำอันนี้ก็วัด ธาตุที่คล้ายกันก็คือน้ำทีนี้จิตของเราเนี่ยเลื่อนไหลและต้องการที่อยู่ความจริงการเลื่อนไหลเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติที่เลื่อนไหลเองหรือว่ามีเหตุปัจจัยของการเลื่อนไหลน้ำก็เหมือนกันว่าธรรมชาติของน้ำเนี่ยเป็น วัตถุที่เลื่อนไหลเองหรือว่าเลื่อนไหลเพราะเหตุปัจจัยใครๆก็บอกว่าจิตเรามักจะเป็นจิตที่วิ่งไปวิ่งมาเลื่อนไหลตลอดความจริงแล้วไม่ได้ใช่จิตไม่ได้เลื่อนไหลเช่นเดียวกับน้ำเนี่ยเป็นวัตถุที่ไม่เลื่อนไหลแต่การเลื่อนไหลของสิ่งเหล่านี้เพราะมีเหตุปัจจัย นะเช่นว่าน้ำไหลเนี่ยน้ำจริงๆไม่ได้ไหลแต่การไหลของน้ำเพราะมีพื้นระดับต่างกันหรือการลาดลุ่มไม่เท่ากันน้ำก็เลยไหลถ้าเกิดเราจับน้ำมาเอาไว้กับพัสดุที่เสมอกันอยู่ๆน้ำจะไหลเองไหมสมมติว่าน้ำเนี่ยอยู่ในขวดเนี่ย แล้วเราตั้งขวดไว้หรือในแก้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นวัตถุที่เลื่อนไหลเขาก็ต้องไหลอยู่ในแก้วเองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรบังคับหรือมีอะไรที่ผลักดันไปแต่ปรากฏว่าน้ำก็นิ่ง เพราะมีการลาดลุ่มไม่เท่ากันสถานที่ไม่เท่ากันน้ำก็เลยไหล ธรรมชาติของใจของเราก็เหมือนกันว่าการที่เขาไหลไปไหลมาเลื่อนไปเลื่อนมาที่เราไล่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยแท้จริงเขาก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่เลื่อนไหลแต่มีเหตุปัจจัยทำให้เขาเลื่อนไหลนะที่เราไล่จับไม่อยู่เนี่ยหยุดไม่อยู่จังไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่แบบเขาเป็นของเลื่อนไหลได้ แต่เหตุปัจจัยเป็นสิ่งผลักดันให้เขาเนี่ยเลื่อนไหลนะทีนี้ว่าเรามาสังเกตว่าใจของเราเนี่ยมีคุณสมบัติแบบเหมือนน้ำคล้ายน้ำมากนะคือต้องการที่อยู่ต้องการที่อยู่ คือน้ำเนี่ยก็ต้องการที่อยู่ใจเราก็ต้องการที่อยู่แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถจะอยู่ลำพังของเขาได้แต่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องอยู่เรามาดูธรรมชาติของเขาว่าใจของเราก็เหมือนกันว่าเขาไม่สามารถจะอยู่ลำพังของเขา โดยที่ปราศจากเครื่องอยู่นี้จะไม่มีทีนี้เหมือนน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ไหนเขาก็ต้องการสิ่งนั้นๆเป็นเครื่องอยู่ทีนี้เรามาดูจิตของเราเนี่ยว่าเขาต้องการเครื่องอยู่ต้องการที่อยู่เป็นธาตุที่จะต้องอาศัยเครื่องอยู่ เรามาดูจิตของเราเนี่ย
ธรรมชาติของจิตของเราทุกวันนี้ที่มันมีอยู่เนี่ยก็คือมันไปอยู่กับกิเลสมันก็เลยเป็นกิเลสถ้าไม่อยู่กับกิเลสมันก็ไม่มีกิเลสอันนี้แหละจึงว่าปัจจุบันนี้จิตเราเนี่ยไปอยู่กับกิเลสมากมายมันก็เลยเป็นกิเลสไปด้วยทำยังไงเราจะให้เขาไปอยู่ในสิ่งที่ไม่มีกิเลสซะกิเลสก็เป็นเครื่องอยู่ชนิดหนึ่งแล้วสิ่งที่ไม่มีกิเลสนั้นก็เป็นเครื่องอยู่อีกชนิดหนึ่งแสดงว่ากิเลสก็เป็นที่อยู่ไม่มีกิเลสก็ต้องเป็นเครื่องอยู่เขาจะอยู่โดยที่ปราศจากการเป็นสิ่งที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่เป็นเครื่องอยู่เนี่ยไม่ได้เหมือนน้ำเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ลำพังของเขาได้จะต้องอาศัยภาชนะบรรจุภาชนะเป็นเครื่องอยู่ของน้ำทีนี้เรามาดูว่าใจของเราทุกคนเนี่ยไปอยู่กับกิเลสเนี่ยอยู่อย่างไรการอยู่ของใจของเราเนี่ยอยู่อารมณ์หรืออยู่ในกิเลสเนี่ยก็คือว่าปัจจุบันจิตของเราเนี่ย ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆมากมายแล้วก็ไปอยู่กับกิเลสโดยไหลไปสู่อารมณ์นั้นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอายตนะทั้งหกนี้เป็นการสัญจรหรือการไปของจิตเราไปสู่อารมณ์และเมื่อไปสู่อารมณ์แล้วเนี่ยเขาก็อาศัยอารมณ์นั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจเราใจเราก็เลยเป็นกิเลสเพราะไปอยู่กับสิ่งที่เป็นกิเลสกิเลสคืออะไรเขาเรียกว่ากิเลสคือเครื่องย้อมใจนะเป็นเครื่องย้อมใจแสดงใจเราถูกย้อมด้วยกิเลสเหมือนผ้าที่ถูกย้อมนั่นเองเท่ากับว่ากิเลสต่างๆเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกับจิตเราแต่จิตเราไปอาศัยกิเลสเป็นเครื่องอยู่หน้าตาของกิเลสนั้นเป็นอย่างไรกิเลสแบ่งเป็น3ตัวนะกิเลสของเรานี่แบ่งเป็น3ตัวก็คือราคะโทสะโมหะอันนี้เราจะต้องศึกษาธรรมชาติของจิตเราก่อนว่าจิตของเรานี่มีธรรมชาติเป็นอย่างไรเพื่อเราจะหาข้อมูลที่จะมาแก้ไขเรื่องจิตใจของเราจิตใจของเราเนี่ยเป็นธาตุอันหนึ่งที่ไม่สามารถจะมีรูปลักษณ์ที่แท้จริงของตัวมันเองว่ารูปลักษณ์อย่างไรก็คือว่ากิเลสของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจิตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกรูปลักษณ์แท้จริงเป็นอย่างไรคือซึ่งเป็นนามธรรมไปอยู่ในภาชนะสิ่งใดก็จะเป็นรูปลักษณ์นั้นๆทีนี้กิเลสของเราเนี่ยมีอยู่3ตัวก็คือราคะโทสะโมหะเมื่อจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์เนี่ยยกตัวอย่างก็คือราคะเมื่อจิตเราไปสู่อารมณ์แล้วเนี่ยการที่จิตเรามีกิเลสราคะเนี่ย อะไรเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราที่เกิดราคะขึ้นมาท่านก็กล่าวว่าสุภนิมิตสุภนิมิต
หมายความว่าอย่างไรสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายทีนี้ว่าเครื่องหมายแห่งความงามนั้นก็คือหญิงเป็นเครื่องหมายของความงามของผู้ชายผู้ชายเป็นเครื่องหมายแห่งความงามของผู้หญิงสมมติว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิง เมื่อเราคิดปุ๊บเนี่ยภาพคนนั้นก็ปรากฏภาพเหล่านั้นมาจากอะไรมาจากที่เราไปเกาะเกี่ยวเอามาจากตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างที่เราไปเก็บเกี่ยวเอามาจากโลกจากสิ่งแวดล้อมเราแล้วเก็บเอามาแล้วเนี่ยทีแรกเนี่ยเห็นตรงๆก่อน ต่อมาก็เมื่อเห็นแล้วก็เก็บเอาเป็นสัญญาแล้วก็เอามาปรุงแต่งเป็นสังขารและการรับรู้ในสิ่งนั้นเป็นวิญญาณทีนี้จิตของเราเนี่ยเวลาไปอยู่ภาพของบุคคลที่เพศตรงข้ามขณะที่เรานึกถึงเพศตรงข้ามนั้นเนี่ยภาพของเพศตรงข้ามก็ปรากฏในจิตเรา ซึ่งเป็นภาพและภาพนั้นเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตในขณะนั้นเมื่อจิตอยู่ในภาพนั้นขณะนั้นอาศัยภาพนั้นเป็นเครื่องอยู่เมื่ออยู่แล้วจิตก็โน้มเอียงไปกามราคะเราจะเห็นไหมว่าภาพนั้นเองถ้าจิตไปอยู่ ภาพนั้นเองเป็นเครื่องตั้งของกิเลสราคะราคะก็จะเกิดในจิตเราขณะนั้นราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามไพบูลย์ขึ้นมาแล้วก็บีบคั้นจิตใจของเราเนี่ยไหลไปสู่อำนาจการปรุงแต่งขึ้นมาในภาพของเพศตรงข้ามครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่า นิมิตและเมื่อนิมิตนั้นแปลว่าเครื่องหมายนั้นแหละถูกขยายความให้เป็นเรื่องเป็นราวปลีกย่อยขยายความออกไปเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะแสดงว่าคนเราเนี่ยการตั้งภาพขึ้นครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตแต่เมื่อตั้งภาพแล้วก็ขยายความภาพนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น แล้วแต่เราจะปรุงไปการย่อยขยายความนั้นเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดแล้วที่เกิดแล้วย่อมงอกงามในใจในคนนั้นเมื่องอกงามแล้วก็บีบคั้นด้านจิตใจของเราเนี่ยให้โน้มเอียงไปทางราคะเมื่อ คนนั้นตั้งภาพนั้นไว้นานเข้าก็เผาลนจิตใจเขาเราให้ลุ่มร้อนก็เรียกว่าปริลาหะแปลว่าลุ่มร้อนเมื่อตั้งภาพนั้นนานๆลุ่มร้อนแล้วก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นในที่สุดก็คือต้องไปแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นให้ได้เขาเรียกว่าปริเยสนา เมื่อแสวงหาในสิ่งที่เราคิดนั้นตามมากรรมทั้งสามก็สำเร็จประโยชน์การคิดครั้งแรกเป็นมโนกรรมเพราะใจของเราเป็นมโนธาตุกายกรรมทำตามเป็นว่าตากายทำตามเป็นกายกรรมวจีทำตามเป็นวจีกรรม กรรมทั้งสามก็สำเร็จประโยชน์แต่ด้วยกิเลสที่เราโน้มเอียงไปทางกิเลสนั้นมากขึ้นเนี่ยมักจะมีการกระทำไปทางทุจริตสามมโนทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตจะตามมาก็คือการประพฤติไม่ชอบทางกายทางวาจาได้แต่ใจไปก่อน
กายวาจาก็สนองตามอันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่ากรรมทั้งสามก็สำเร็จประโยชน์เมื่อกรรมนั้นนี้มีการกระทำขึ้นมาผลของกรรมก็คือวิบากนะวิบากคือผลของกรรมแล้วกรรมกระทำมาแล้วเนี่ยวิบากเป็นตัวเป็นผลของกรรมกลายเป็นภพเป็นชาติเขาเรียกว่ากรรมวัฏวิปากวัฏ กิเลสตวัฏก็เกิดขึ้นกลายเป็นวัฏฏะวัฏการเวียนว่ายตายเกิดขบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดขึ้นนะทำให้เราได้เห็นว่าขบวนการของจิตเราเนี่ยปฏิยาต่อสิ่งที่เขาคิดนั่นแหละกลายเป็นกิเลสแล้วก็กลายเป็นกรรมกลายเป็นวิบากกลายเป็นวัฏฏะสงสาร ทีนี้ว่าจิตของเราเนี่ยนึกถึงเพศตรงข้ามเป็นเครื่องอยู่แล้วเนี่ยยังไม่พอนึกในสิ่งคนอื่นที่เป็นที่ไม่พอใจเมื่อมีความพอใจที่ไหนความไม่พอใจก็จะตามมาอีกราคะนั้นกามราคะนั้นนึกแล้วเป็นสิ่งที่พอใจ เมื่อสิ่งพอใจมีสิ่งไม่พอใจก็ตามมาเขาเรียกว่าโทสะนะโทสะเหล่านั้นเนี่ยตามมาเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตความขุ่นใจความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้นกับคนนั้นขณะที่เรานึกถึงคนที่ไม่พอใจนั้นความโกรธก็เกิดขึ้น ที่ไม่โกรธก็ที่ไม่โกรธก็จะโกรธขึ้นที่โกรธแล้วก็ย่อมงอกงามการนึกครั้งแรกนั้นเป็นนิมิตการขยายความสิ่งที่คิดนั้นให้มากขึ้นกลายเป็นอนุพยัญชนะเมื่อคิดแล้วเนี่ยกายกรรมวจีกรรมไปจากมโนกรรมก็จะเกิดขึ้นทำให้เราเนี่ยเกิดผลของกรรมนะ อันนี้เราจะเห็นได้ว่าจิตดวงเดียวอยู่ทั้งราคะอยู่ทั้งโทสะนะแล้วก็ขณะเดียวกันจิตเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์อีกชนิดหนึ่งก็คือว่าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของความไม่รักไม่ชังนะเป็นอารมณ์กลางๆ และเครื่องหมายของความคิดนั้นก็คือคิดไปเรื่อยตามคิดถึงการงานบ้างคิดถึงไม่ใช่คนรักไม่ใช่คนฉันคิดถึงสิ่งที่ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสัพพนิมิตนะสัพพนิมิตนี่ก็คือนิมิตสัพพะแปลว่ามากมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเหล่านี้เนี่ยทำให้จิตเรานี่ไหลไปสู่อารมณ์โน้นอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆและขณะที่เราคิดนั้นก็มีภาพไปตลอด ขณะที่เรามีภาพไปตลอดนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วใจของเราเรียกว่าโมหะคือความหลงโมหะแปลว่าความหลงหลงไหลไปในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อคิดไปแล้วเนี่ยก็บีบคั้นให้ใจของเราเนี่ยไหลไปตามนั้นกายกรรมมโนกรรมนวจีกรรมก็เกิดขึ้น กรรมทั้งสามทุจริตสามก็เกิดขึ้นเท่ากับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์เหล่านี้เนี่ยสามตัวนี่เองคือสามประเภทนะแต่มากมายนะสามประเภทนี้มากมายวันวันก็ไหลไปสู่ราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะนี่วนไปวนมาวนไปวนมาอยู่สามประเภทนี้เอง
แล้วแต่ละประเภทเนี่ยจิตเราจะมีเครื่องอยู่หมดเลยแสดงว่าเครื่องอยู่ของจิตใจของเหล่านั้นก็คืออารมณ์เหล่านี้ประจำวันทำให้เราเนี่ยไม่ได้หยุดได้หย่อนทางใจเลยใจของเราก็เลยว่าเป็นใจที่ไม่เคยนิ่งเลยตลอดเพราะเขาย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาตามนั้น ซึ่งเราเองก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ง่ายๆนะไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเราไปอาศัยเครื่องอยู่อื่นทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะมีอำนาจในสิ่งนั้นๆได้ง่ายๆ เราก็เลยตกในอิทธิพลที่ว่าถูกอารมณ์เหล่านั้นลุมเร้าจิตเราก็กลายเป็นว่าความทุกข์มีมากมายก็เกิดขึ้นของเราก็เพราะว่าจิตใจเราไม่สงบทีนี้ว่าเราจะเห็นได้ว่าเครื่องอยู่ของจิตใจของเราเนี่ยก็คืออารมณ์พวกนี้แหละเป็นเครื่องอยู่ของเราเครื่องอยู่เหล่านี้เองจะเป็น เครื่องทำลายจิตใจของเราเนี่ยให้กระสับกระส่ายรุ่มร้อนนำมาซึ่งความทุกข์มากมายทำให้เราจะต้องแก้ไขว่าทุกข์เหล่านี้จะดับได้อย่างไรและเราก็มาเห็นว่า ธรรมชาติของจิตเองเนี่ยเขาจะเกิดกิเลสเนี่ยเขาต้องมีเหตุเหตุเหล่านั้นก็คือภาพทางใจซึ่งเป็นเครื่องอยู่ของใจเหล่านี้ตลอดขณะที่ใจเราเนี่ยดวงเดียวเนี่ยถ้าเกิดราคะเนี่ย โทสะโมหะก็หลบหน้าไปก่อนถ้าเกิดโทสะราคะโมหะก็หลบหน้าก่อนถ้าเอตัวเมื่อกี้เนี่ยจิตเรานี่เกิดกิเลสอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เกิดอีกตัวหนึ่งแล้วซึ่งตัวที่ ผ่านไปแล้วนั้นก็หายไปตัวใหม่ก็โผล่ขึ้นมาเขาไม่สามารถที่จะเกิดในขณะเดียวกันทีเดียวกันทั้งมากๆเลยอันนี้เขาก็จะไม่เกิดอย่างนั้นแต่ว่าเกิดในลักษณะที่ว่า อารมณ์นั้นๆจะเด่นชัดขึ้นมาก็อารมณ์อื่นก็จะหลบไปก่อนเป็นลักษณะนี้อยู่เลยหรือสามารถที่จะเกิดในขณะเดียวกันพร้อมๆกันก็มีแต่ว่ามันจะไม่เด่นชัดเราจะเด่นชัดในลักษณะที่ว่าอารมณ์เดียวๆจะเด่นชัดกว่า อันนี้เราจะเห็นจิตว่าจิตเนี่ยเขาสามารถที่จะไปอยู่สิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นอารมณ์สมมติว่าตาเราดูอะไรอยู่หูเราก็ได้ยินด้วยขณะนั้นน่ะปากของเราก็เคี้ยวอะไรอยู่มันเหมือนอย่างนั้นนะสมมตินะ เช่นเราดูทีวีอย่างนี้ตาเราดูหูเราฟังปากเราก็กินอะไรไปอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าเราเฉลี่ยเนี่ยความรู้สึกของจิตเนี่ยไปทางทวารเหล่านั้นเนี่ยมันก็พอๆกันมันจิตของเราก็จะแบ่งส่วนอัตราส่วนออกไปแต่ขณะใดเราเน้นในสิ่งใดเน้นในสิ่งหนึ่งสิ่งอื่นๆก็ด้อยลงไป
เช่นขณะเดียวกันเนี่ยเรานั่งอยู่สองคนสมมตินะเราดูทีวีอยู่แต่ขณะนั้นน่ะใจของเราส่งไปอื่นก็เลยฟังทีวีหรือว่าดูทีวีเนี่ยดูตาแต่หูเนี่ยไปใส่ใจไปใส่อื่นเนี่ยหูก็เลยฟังไม่ถนัดแล้วเราก็ถามคนข้างว่าเมื่อกี้เขาพูดอะไรอะไรทำนองนั้นเหมือนกับว่ามันลืมไปเป็นพักๆเหมือนกันหรือบางครั้งเราอ่านหนังสือเนี่ยอ่านไปอ่านไปแล้วก็ส่งใจไปอื่นตาเราก็มองอยู่นะปากเราก็อ่านอยู่แต่ขณะที่อ่านเนี่ยอ่านได้ตาก็เห็นอยู่แต่ใส่ใจไปอื่นลืมความหมายของการอ่านนั้นว่าความหมายอย่างไรเป็นพักๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงว่าเขาไปพร้อมกันได้ถ้าเกิดว่าเราเน้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งอื่นจะด้อยทันทีเลยอันนี้ก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจิตเราเนี่ยอาศัยเครื่องอยู่ทั้งนั้นเลยเป็นกิเลสทีนี้เรามาเห็นว่าจิตของเราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ลำพังได้ก็เลยว่าจะอยู่ด้วยเครื่องอยู่เสมอแต่เครื่องอยู่เหล่านั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของกิเลสเราทีนี้เรามาจับพิรุธหรือว่าจับเหตุของจิตว่าจิตเป็นธรรมชาติที่จะต้องการที่อยู่ตลอดเมื่อจิตเราเนี่ยอยู่ในภาพใดกิเลสตัวไหนกิเลสนั้นๆก็สามารถจะประทุษร้ายจิตเราด้วยพิษสงของกิเลสชนิดนั้นๆเช่นว่าจิตเราตั้งอยู่ในเพศตรงข้ามกามราคะก็เกิดในเราแล้วก็จะประทุษร้ายจิตเราเนี่ยให้รุ่มร้อนแสดงว่าจิตเราเนี่ยไปเอาภาพเข้ามานะภาพนั้นก็เลยเป็นใหญ่เป็นผู้มีอำนาจประทุษร้ายจิตเราด้วยภาพนั้นๆเราจึงไม่สามารถที่จะมีอำนาจขึ้นมาเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในจิตเราเท่ากับว่าจิตเราแต่เป็นภาพเขาทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าเมื่อจิตเราอยู่ในภาพเขาภาพเขาก็ประทุษร้ายในจิตเราเมื่อภาพเราเนี่ยเมื่อจิตเราอยู่ในภาพเขาเนี่ยเราจึงไม่มีอำนาจจึงหมดอำนาจกลายว่าอำนาจนั้นไปตกอยู่ในภาพอันนั้นเราจะเห็นไหมว่าภาพนั้นแหละเป็นผู้มีอำนาจแทนจิตเราอันนี้เราสังเกตว่าเรานึกถึงภาพอะไรภาพนั้นก็จะมีอำนาจเมื่อภาพนั้นมีอำนาจเราเองก็ไร้อำนาจเหมือนกันเมื่อไร้อำนาจเราเองก็คุมจิตไม่อยู่เพราะไร้อำนาจแล้วอันนี้เป็นที่มาของว่าทำไมจิตเราทำไมคุมไม่อยู่ทำไมเราจิตเราแท้ๆเนี่ยทำไมเราควบคุมเขาไม่ได้เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยถ้าควบคุมได้เนี่ยทุกคนสงบหมดเลยต้องการเป็นสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นเดี๋ยวนี้ต้องการนิ่งก็ต้องนิ่งต้องการอย่างไรก็ได้แต่ทีนี้มันไม่ได้ดังใจเราเพราะว่าเราคุมเขาไม่อยู่เหตุผลนี้เองเรามาเห็นข้อพิรุธว่าจิตเนี่ยอาศัยภาพใดภาพนั้นก็เป็นใหญ่และก็มีอำนาจในขณะนั้นเราเห็นว่าตรงนี้เราจับอาการหรือจับกริยาหรือจับคุณสมบัติของเขาว่ามันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจิตเราแต่ภาพเขาเราก็ไร้อำนาจเขาก็มีอำนาจเมื่อจิตเราแต่ภาพเขาเขาก็เป็นผู้ครอบครองใจเราเราก็เป็นผู้ไม่สามารถที่จะเป็นอิสรภาพไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ทีนี้เรามาทำสมาธิเนี่ยภาพเหล่านั้นก็รบกวนเรามากมาย
เราจะเห็นไหมว่าตอนที่ทําสมาธิเนี่ยนั่งไปเนี่ยเดี๋ยวภาพนั้นแวบเดี๋ยวภาพนี้แวบภาพนี้แวบทําให้เราเนี่ยนั่งสมาธิได้ยากมันมีแต่ภาพต่างๆที่สะสมอยู่ในจิตมากมายที่เราไปเกาะเกี่ยวออกมาปกติเราไม่นั่งมันก็มีมากอยู่แล้วนะเราเองก็บังคับบัญชาไม่ได้คุมไม่ได้ห้ามไม่ฟังนะบังคับยากเมื่อเราไปนั่งสมาธิอีกยิ่งแล้วใหญ่เลยภาพเหล่านั้นก็แทรกแซงทำให้จิตเราเนี่ยไม่มีสมาธิได้ง่ายๆแต่นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ความเพียรหรือใช้ความอุตสาหะเนี่ยฝึกให้ได้เราสังเกตไหมว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะต้องสลัดภาพเหล่านั้นออกจากใจก่อนและเหลือแต่ธาตุรู้เหลือแต่ความรู้เหลือแต่ธาตุจริงๆของเขาก็คือเขาเป็นธาตุรู้อยู่แล้วแล้วก็เอาธาตุรู้นั้นเนี่ยเป็นธาตุรู้เปล่าๆที่ว่าไม่มีอะไรเข้ามาอยู่ในนั้นเมื่อจิตเราเนี่ยถูกอบรมเป็นสมาธิเนี่ยอยู่ในธาตุรู้นั้นจิตเราก็เลยสงบลงไปถ้าเราสลัดภาพนั้นไม่หลุดภาพอื่นๆไม่หลุดนะเข้าสมาธิไม่ได้นะอันนี้เราเคยมาฝึกสมาธิเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาจะนั่งเนี่ยต้องสลัดภาพอื่นๆออกก่อนให้เหลือแต่ธาตุรู้เพราะจิตของเราเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่บอกว่ารู้อยู่หน้าผากบ้างรู้อยู่ปลายจมูกบ้างรู้อยู่ที่ท้องบ้างรู้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วแต่คนจะสอนให้เราไปรู้อยู่ที่ไหนให้จิตของเราเป็นธาตุของจิตเองก็คือธาตุรู้เมื่อเราฝึกอย่างนั้นบ่อยๆจิตถึงจะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยจิตก็มั่นคงขึ้นเมื่อจิตมั่นคงขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเราเหมือนกับว่ามีความสุขมากเพราะตอนนี้ภาพอื่นๆไม่มีแล้วมีแต่ธาตุรู้ที่สว่างสวยหรือว่าที่นิ่งอยู่ทำให้เราเจอการรับผลของการกระทำอย่างนั้นคือความสุขเป็นผลออกมาฉะนั้นเวลานั่งสมาธิจิตเรานิ่งเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมากนะความสุขมากจริงๆเพราะจิตอิสระภาพต่อภาพต่างๆมันเป็นอิสระภาพชั่วขณะหนึ่งขณะที่เราจิตเราเป็นสมาธินั้นเนี่ยสมาธิตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่ใหม่ของเราเหมือนกันแสดงว่าเขาเองก็ไม่สามารถจะอยู่ลำพังของเขาเมื่อก่อนออกตอนที่ไม่เข้าสมาธิก็อาศัยราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราอยู่แล้วแสดงว่าตอนอยู่ธรรมดาจิตก็มีเครื่องอยู่ก็คือกิเลสต่างๆตอนที่เราเข้าสมาธิจิตก็มีเครื่องอยู่ก็คือสมาธินั่นเองเป็นเครื่องอยู่ทำให้จิตนั้นมั่นขึ้นถามว่าตอนที่เราทำสมาธินั้นเครื่องอยู่นั้นเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นมีไว้ตามธรรมชาตินะซึ่งเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นธรรมชาติของเขามีอยู่แล้วซึ่งต่างจากเครื่องอยู่กิเลสสามตัวนั้นอันนั้นเป็นเครื่องอยู่ของกิเลสเครื่องอยู่ของจิตเราชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ากิเลสสามตัวอยู่ข้างนอกที่ไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างแต่เมื่อเราเอาจิตมาทำสมาธิเนี่ยจิตก็เลยอาศัยสมาธินั้นเป็นเครื่องอยู่จิตก็เลยอยู่แล้วก็มั่นคงแสดงว่าเครื่องอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือสมาธิและสมาธิตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องอยู่ที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วมีอยู่ก่อนหน้าเราแล้วแต่เราไม่เคยเข้าไปมันก็เลยไม่รู้จักตรงนี้เมื่อเราเข้าไปเราถึงรู้จักตรงนี้ได้จ
ฉะนั้นเท่ากับว่าสมาธิที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องอยู่โดยมีโดยธรรมชาติของเขาแล้วหลายคนก็คิดว่าเมื่อเราเข้าสมาธิไปเนี่ยรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยเอาสมาธิเป็นเครื่องอยู่ก็เลยคิดว่าสมาธินี้อยู่เพราะมีอำนาจของเราเป็นอำนาจของเราหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราเข้าสมาธิเราสามารถจะควบคุมได้ใจของเรานิ่งนะเราคุมจิตเราอยู่นะตอนนี้จิตอยู่ในกำมือเรานะความจริงอย่าเพิ่งเข้าใจอย่างนั้นอย่าเข้าใจอย่างนั้นแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อำนาจของเราเป็นอำนาจของธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ใช่อำนาจของเราโดยตรงเป็นอำนาจชนิดหนึ่งที่จิตเข้าไปอยู่อาศัยแล้วทำให้จิตนั้นมั่นคงได้เราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอำนาจของเราอย่าเข้าใจอย่างนั้นความจริงแล้วไม่ใช่อำนาจของสมาธินี้เป็นอำนาจธรรมชาติเปรียบเหมือนน้ำว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ช่องฟิตเนี่ยเขาก็แข็งตัวน้ำเองก็คิดว่าการแข็งตัวของน้ำนั้นเป็นเพราะอำนาจของตัวเองถ้าน้ำคิดอย่างนี้ผิดไม่ถูกการแข็งตัวของน้ำนั้นเป็นเพราะอำนาจของตู้เย็นนั่นเองเครื่องทำความเย็นหรืออุณหภูมิที่เย็นอุณหภูมิที่เย็นนั้นไม่ใช่น้ำแต่น้ำไปอาศัยแสดงว่าความเย็นเป็นสิ่งอื่นน้ำก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งแต่สิ่งทั้งสองอาศัยกันก็เลยทำให้น้ำจับตัวกันเป็นก้อนชั้นใดก็เหมือนกันจิตก็อย่างหนึ่งสมาธิก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ไปอาศัยสมาธิเป็นอยู่จิตเราก็เลยมั่นนะแสดงว่าจิตที่มั่นคงหรือจิตที่นิ่งได้เนี่ยด้วยอำนาจของสมาธินี้ไม่ใช่อำนาจของจิตเราไม่ใช่อำนาจของเราเป็นเพียงแต่ใจของเราจิตของเราไปอาศัยอำนาจที่มีธรรมชาติซึ่งหลายคนเนี่ยมักจะมองว่าเป็นอำนาจของตัวเองที่ทำให้จิตนิ่งแต่ตอนฝึกเนี่ยที่เราจะเข้าสมาธินั้นอันนั้นเป็นความสามารถของเรานะแต่เมื่อเข้าไปในสมาธิตอนที่จิตยังไม่รวมตัวเป็นสมาธิเนี่ยนั่นคือความเพียรของเรานั้นจะว่าไปแล้วก็คืออำนาจของเราแต่เมื่อเข้าสมาธิได้นั่นคืออำนาจของเขาไม่ใช่เราต่อมาเมื่อเราอยู่ในสมาธิมากๆขึ้นนานๆขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการออกจากสมาธิเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตเราก็เลยว่าไม่มีอำนาจอะไรมาช่วยเราก็เลยไหลไปสู่อารมณ์อีกแล้วเราก็เลยคุมไม่อยู่ฉะนั้นเมื่อจิตออกจากสมาธิแล้วเนี่ยซึ่งอำนาจของสมาธิก็หมดสิ้นตอนนี้เหลือแต่อำนาจของตัวเองที่จะมีปรากฏว่าเราไม่มีสังเกตไหมว่าเวลาจิตเราออกจากสมาธิมาทำไมเราคุมจิตไม่อยู่เพราะตอนนั้นน่ะเขาให้เรามีอำนาจเต็มที่แต่เราไร้อำนาจทำให้เราเนี่ยคุมไม่อยู่แล้วก็จิตเราก็ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆกลายเป็นว่าไหลไปสู่ราคะโทสะโมหะอีกแล้วอันนี้เราจะเห็นได้ว่าจิตของเรานี้เนี่ยไหลไปสู่อารมณ์นั้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีอำนาจแสดงว่าเข้าสมาธิก็มีเครื่องอยู่ตอนออกสมาธิก็ไปอยู่กับราคะโทสะโมหะเหมือนเดิมอันนี้เราสังเกตได้ว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยจิตก็ไปที่เดิมนั่นเองทำให้เรามีกิเลสเหมือนเดิมอีกก็กลายเป็นว่ามีแล้วมีอีกทำสมาธิแล้วก็ยังมีอีกก็ยังไม่ไปไหนยังทำอะไรไม่ได้ทีนี้ว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้น
ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มากนักได้แต่นิ่งตอนที่เข้าแต่ออกมาก็ไม่นิ่งถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพุทธองค์ทรงสอนให้จิตของเราเนี่ยว่าเราจะต้องหาอาศัยเครื่องอยู่อื่นที่ไม่ใช่เครื่องอยู่ตรงนี้ ทีนี้เครื่องอยู่อื่นเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเนาะพุทธองค์ก็สอนให้เราเนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือว่าให้จิตของเราเนี่ยมีเครื่องอยู่ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยอยู่มาก่อนก็คือว่าเครื่องอยู่ปัจจุบันก็คือราคะโทสะโมหะที่จิตไปข้างนอกนั้นอันนั้นคือเครื่องอยู่ก่อน เครื่องอยู่เก่าก่อนแล้วก็ตอนที่เราทำสมาธิเครื่องอยู่นั้นก็อยู่ได้เฉพาะตอนเข้าออกมาก็ไม่มีที่อยู่อีกแล้วเครื่องอยู่นั้นอยู่ได้แค่นั้นเองทีนี้เครื่องอยู่ใหม่นี้เนี่ยจะต้องต่างจากเครื่องอยู่เก่าที่มีอยู่แล้วก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับสิ่ง นอกเหนือจากทั้ง3อย่างนี้ก็คือกิเลส3ตัวนี้กับการทำสมาธินั้นซะก็คือมาอยู่ที่ตัวเองเพราะเราไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งอื่นว่านอกเหนือจากตัวเองแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะมีที่อยู่อื่นได้อีกเลยไม่มีแล้วฉะนั้นเท่ากับว่าพุทธองค์ทรงสอนให้จิตเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเองซึ่งตัวเองเนี่ย เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่จิตเราเองเอาตัวเราเองเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่นี้เนี่ยจะแก้ปัญหาของเราได้ตกปัญหาทั้งหมดเราก็จะไม่มีฉะนั้นการที่เราเอาจิตของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเองเนี่ยนั่นคือการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องแต่ยังไงตัวเองก็เป็นเครื่องอยู่อยู่ดี เราจะเห็นไหมว่าจิตมันอยู่ตัวเองอยู่สภาพของตัวมันเองไม่ได้มันจะต้องมีเครื่องอยู่เสมอข้างนอกก็เป็นเครื่องอยู่แม้แต่ในสมาธิก็เป็นเครื่องอยู่ถ้าเราไม่ชอบข้างนอกแล้วก็พึ่งสมาธิก็ได้แต่ตอนที่เข้าสมาธิตอนออกมาแล้วก็พึ่งไม่ได้เราต้องมาพึ่งตัวเองซะแล้วเท่ากับว่าเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ย เอามาอยู่กับตัวเราก็คือร่างกายนี้ธาตุทั้ง4นี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้ว่าเราจะเอาจิตของเราเข้ามาอยู่ในตัวเหล่านี้ให้ได้ซึ่งตัวเราเองเนี่ยไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนการที่เราจะนำจิตของเราเนี่ยอบรมจิตของเราที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมาอยู่กับตัวเองเนี่ยจึงเป็นกรรมวิธี ที่จำเป็นที่จะต้องทำขึ้นมาวิธีนี้ก็คือสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4จึงว่าเราจะต้องเอาจิตมาเนี่ยมาอาศัยตัวของเราก็คือเนื้อหนังของเราเนี่ยเองอาการ32ก็คือร่างกายนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าของเราเนี่ยให้เป็นเครื่องอยู่ให้ได้แล้วเมื่อจิตเราอยู่ตรงนี้ได้ กิเลสทั้งหมดก็จะหมดสิ้นเองอันนี้คือวางการวางแผนของของธรรมชาติที่เราเห็นว่าจิตเนี่ยมันอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยเป็นจะต้องมีอะไรต้องมีเครื่องอยู่ตลอดอยู่คนโน้นคนนี้อยู่กับคนอื่นก็เป็นเรื่องแต่กิเลสอยู่ในสมาธิก็อยู่ได้แค่เข้าออกมาก็อยู่ไม่ได้แล้วเราจะพึ่งพาสมาธิก็ไม่ได้ได้นิดหน่อยก็ไม่ไหว ฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูได้อย่างดีที่สุดก็คือตัวเราเองเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องเอาจิตของเราเข้ามาอยู่ในตัวเราเองแต่จะอยู่ได้ก็ต้องมีข้อแม้ว่าเราจะต้องมีภาพตัวเองขึ้นมาก่อนเพราะเท่าที่ผ่านมาเป็นภาพหมดเลยอยู่ข้างนอกเขาก็เป็นภาพถ้าอยู่ข้างนอกเป็นภาพอยู่ในตัวเองเนี่ยไม่มีภาพ อยู่ไม่ได้นะเราสังเกตไหมว่านึกคนอื่นเนี่ยเราเห็นภาพจิตเราอยู่ได้แต่นึกตัวเองเนี่ยไม่มีภาพจิตอยู่ไม่ได้
ถ้าจะอยู่ได้ก็คือภาพก็ต้องอยู่ด้วยภาพเมื่อจิตเนี่ยอยู่ได้พระด้วยภาพเราก็ต้องมีการสร้างภาพตัวเองขึ้นมาให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเราซะภาพต้องมีภาพเข้ามาเปลี่ยนมาแทนถึงจะแก้ไขกันได้ฉะนั้นหลายท่านที่ฝึกอบรมสมาธิกันเนี่ยให้จิตอยู่กับตัวเนี่ยบางครั้งเขาฝึกกันนะก็คือว่าฝึกรู้แต่ไม่ได้ฝึกเห็นไม่ได้นะหลายคนที่เขาฝึกว่าเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้ย่างก็รู้คิดก็รู้ตัวเองจะเคลื่อนไหวก็รู้สู้เขาไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเขาเห็นนะเรารู้นะหลายท่านที่เคยฝึกว่าบางสำนักก็สอนว่าให้รู้ตัวตามรู้สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ลองดูก็รู้ทำไมเรารู้เนี่ยสู้เขาไม่ได้เพราะเขาเห็นนะรู้จะสู้เห็นได้อย่างไรหลายท่านที่ฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยบอกฝึกยังไงอ่ะเดินก็รู้นั่งก็รู้ย่างก็รู้ยกก็รู้หยิบก็รู้ย่างยืนเดินนั่งนอนก็รู้สู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้เราสังเกตไหมเวลาทำเนี่ยรู้เนี่ยมีทันทีเลยแต่เวลาเลิกทำหายทันทีเหมือนกันแสดงว่าทำมีแต่เลิกทำหายถ้างั้นเราก็ทำอยู่ตลอดเนี่ยคงจะเหนื่อยแย่เลยเพราะว่าหยุดทำก็หายกันก็ไม่ได้อันนี้ขอให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้รู้ว่าเราเอารู้ไปสู้เห็นจะได้ยังไงเขาเห็นเรารู้นะการฝึกอย่างนี้ไม่ถูกนะถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยฝึกรู้แต่เขาเนี่ยเห็นรู้เหมือนคนตาบอดเห็นเหมือนคนตาดี10 คนรู้จะเท่าคนตาดีคนเดียวได้อย่างไร10รู้จะสู้เห็นได้อย่างไรว่ากันเถอะฉะนั้นการฝึกรู้เนี่ยทำไมเขาฝึกรู้กันเพราะเขาเห็นว่าธาตุรู้มันมีอยู่แต่ว่าสู้เขาไม่ได้นะเราจะต้องฝึกเห็นถึงจะสู้ได้เมื่อเขาเห็นเราก็เห็นสู้เมื่อเขารู้เราก็รู้สู้แต่ทีนี้เราเนี่ยเอารู้สู้แต่เขาเห็นนะเห็นอะไรล่ะเพราะจิตปกติของเราเนี่ยเห็นแต่คนอื่นเวลาเรานึกถึงใครก็เห็นหน้าเขาเห็นหน้าเขาเห็นเขาหมดเลยอันนั้นคือเห็นแต่เรานึกตัวเองเนี่ยไม่เห็นเลยได้แต่รู้เลินรู้นั่งรู้นอนรู้การเคลื่อนไหวได้แต่รู้แต่ไม่เห็นแต่เขาเห็นแต่เรารู้สู้ไม่ได้หรอกสู้เขาแพ้หมดเลยเพราะเรามันด้อยกว่าเขาด้อยตรงไหนเพราะเรามีรู้แต่เขามีเห็นวิธีนี้สู้ไม่ได้นะขอให้นักปฏิบัติได้พิจารณาดูลองทำดูก็รู้ถ้าเราจะสู้เขาได้เนี่ยเห็นก็ต้องสู้กับเห็นสู้ได้ฉะนั้นการพิจารณาตัวเองหรือการเห็นตัวเองเนี่ยไม่ใช่รู้ต้องเห็นเลยต้องใช่เห็นมันถึงจะรู้มันถึงจะสู้เขาได้ทีนี้ธรรมชาติเห็นเนี่ยเรายังไม่มีเลยแต่ธรรมชาติรู้มีแล้วเรากำหนดเมื่อไหร่รู้ก็มีทันทีแต่กำหนดเห็นเมื่อไหร่ไม่เห็นเลยทีนี้นักปฏิบัติก็เลยว่าคิดว่าตัวเห็นมันคงไม่มีมั้งเพราะว่าเขามองปัจจุบันนั้นเป็นเกณฑ์ปัจจุบันนั้นเป็นเกณฑ์ก็คือว่าขณะนั้นเขานึกเห็นเนี่ยเขาทำไมเขาไม่เห็นเขาก็คิดว่าไม่เห็นก็คือไม่มีอันนี้นะนักปฏิบัติหลายท่านว่า
เวลาหลับตานึกตัวเองเนี่ยมันมองไม่เห็นก็เลยว่าถ้าไม่เห็นก็คือไม่มีแต่นักเนื้อหลับตานึกตัวเองเนี่ยไม่เห็นก็จริงแต่มีแต่รู้ไอ้รู้นั่นมีนะเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันมีคงมันมีคงมันคงจะมีแค่รู้คงไม่มีเห็นกับมังนักปฏิบัติหลายท่านก็คิดว่าเมื่อกำหนดแล้วเนี่ยเมื่อหลับตาแล้วเนี่ยมันมีแต่ธาตุรู้แต่ไม่มีธาตุเห็นในตัวเราก็เลยคิดว่าธรรมชาตินั้นมีแค่รู้ก็เลยเอารู้เนี่ยเป็นการอบรมเพราะตัวรู้ไปอบรมอาศัยตัวรู้ไปสู้เขาไม่ได้หรอกจริงอยู่เราหลับตาเนี่ยนึกตัวเองไม่เห็นมีแต่ธาตุรู้มีแต่ตัวรู้ก็จริงซึ่งตัวเห็นหรือธาตุเห็นเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่ยังเกิดตอนนี้ไม่ได้เขาจะเกิดขึ้นโน่นในอนาคตถ้าเราบำเพ็ญไปเขาจะเกิดข้างหน้าโน่นต้องรอเวลาก่อนซึ่งนักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยไม่เขาเรียกว่าปัญญาของเขาเนี่ยไม่สามารถจะยั่งถึงว่ามันมีการข้างหน้านั้นหรือถึงจะเห็นการนี้เราหลับตาไปเนี่ยเราไม่เห็นเลยมองไม่เห็นมีแต่ตัวรู้แต่ไม่มีตัวเห็นเขาคิดสั้นๆได้แค่นั้นเขาเข้าใจสั้นๆตื้นๆได้แค่นั้นแต่สำหรับผู้มีปัญญาเนี่ยเขามองออกแล้วว่าจริงอยู่ความเห็นเนี่ยธาตุเห็นเนี่ยไม่มีตอนนี้ก็จริงแต่จะมีในการข้างหน้าถ้าเราอบรมไปแล้วเขาจะมีขึ้นมาเองเราต้องใช้เวลาการเวลาพอสมควรถึงจะผลิตภาพเห็นออกมาแสดงว่าธาตุเห็นเนี่ยยังซ่อนตัวอยู่ยังไม่สามารถจะเกิดตอนนี้แต่จะเกิดในการข้างหน้าโน่นถ้าเราอบรมไปแล้วเนี่ยเขาก็จะโผล่ออกมา เขาก็จะโผล่ออกมาให้เราเห็นทำไมเราถึงได้คาดการอย่างนั้นทำไมเราปลงใจว่าจะต้องมีธาตุเห็นอันนี้ไม่ยากเลยเราสังเกตตอนที่ว่าจิตเราไปคิดถึงคนอื่นเนี่ยมันมีทั้งรู้มันมีทั้งเห็นพร้อมกันไปเลยเราจับอาการหรือจับพิรุธหรือว่าจับเครื่องหมายของการที่จิตเราไปเห็นคนอื่นเนี่ยสมมติว่าเราหลับตาไปเนี่ยนึกถึงคนอื่นทำไมเห็นหน้าเขาได้นะแต่หลับตาทีเดียวเนี่ยหลับตาเหมือนกันเนี่ยมันนึกถึงหน้าเรานึกไม่ออกซึ่งนึกถึงเขาเนี่ยมีทั้งรู้มีทั้งเห็นแต่นึกถึงเราเนี่ยมีแค่รู้อย่างเดียวไม่มีเห็นมันหายไปไหนตรงนี้เองเป็นประเด็นที่ว่าเราจับได้ว่าถ้าอย่างนั้นธาตุเห็นต้องมีแน่เพราะมันยังมีคนอื่นได้ทำไมจะมีเราไม่ได้แต่เขายังไม่ออกมาตอนนี้หรอกจะต้องออกมาทีหลังจะต้องรอการอบรมของเราก่อนถึงจะออกมาถ้าใครคิดได้อย่างนี้ถือว่าคนนั้นสุดยอดของปัญญาเพราะปัญญาคนนี้สามารถจะมองในสิ่งที่ยังไม่เกิดว่าเกิดได้แต่จะเกิดในการข้างหน้าเขาเรียกว่าสุดยอดของการมองการไกลนะอันนี้คือปัญญาแต่ละคนนี่มองต่างกันคือเราจะต้องเก็บข้อมูลของจิตว่าปกติจิตมันอยู่ในสภาพไหนอย่างไรอาการแบบไหนอย่างไรคือเราจะรวบรวมหลักฐานพยานให้ได้และก็หาข้อสรุปว่าเราจะดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างไรอันนี้เราจะเก็บหลักฐานพยานเหล่านี้เพื่อจะสืบหาว่าทางออกของจิตเนี่ยมันต้องมีทีนี้อย่างที่บอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเราเนี่ยมีธาตุรู้แต่ไม่มีธาตุเห็นเนี่ยแต่จะมีได้ในการข้างหน้าถือว่าสุดยอดของปัญญานะสามารถจะมองในสิ่งที่ยังไม่เกิดขณะนี้ว่าจะเกิดในการข้างหน้าอย่างนี้ถึงเรียกว่าสุดยอดของปัญญาปัญญาสามารถจะมองสิ่งที่ลึกสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยเห็นตัวเองได้เหมือนอย่างเดียวกันที่เราเห็นกับคนอื่นทุกอย่างจะจบเลยจิตเราจะแก้ปัญหาได้จบทันทีเลยแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยนึกถึงคนอื่นได้
มีทั้งรู้ทั้งเห็นแต่นึกตัวเองเนี่ยมีแค่รู้เนี่ยสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเห็นเหมือนกันกับเราเห็นคนอื่นเราสู้ได้เลยงานนี้เราสู้ได้เลยกิเลสทั้งหลายเนี่ยเราไม่กลัวเราจะสู้กันได้ทีนี้พุทธองค์ก็ทรงสอนอยู่แล้วว่าเราต้องเห็นเมื่อเป็นอย่างนี้ทางออกเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เราวิเคราะห์ตัวเราเองว่าเมื่อก่อนเราปล่อยจิตไปก็มีแต่กิเลสมีแต่ภาพใครต่อใครเต็มจิตเราเราก็ไม่ไหวแล้วมีแต่ภาพเต็มไปหมดฟุ้งไปหมดเลยจิตเราไม่เป็นตัวของตัวเราเองไม่เป็นจิตของเราที่มั่นคงเลยขั้นเรามาทำสมาธิก็อาศัยสมาธินิดหน่อยออกมาก็ยังเหมือนเดิมยังมีภาพต่อใครอะไรเต็มไปหมดแสดงว่าสมาธิก็มีอำนาจแค่นั้นมีช่วยเราได้แค่นั้นช่วยมากกว่านั้นก็ไม่ได้นะจะพึ่งพาสมาธิไม่ได้แล้วเพราะสมาธิให้คุณแก่เราแค่นั้นเองพอออกมาก็เหมือนเดิมเองคิดเหมือนเดิมมีภาพเหมือนเดิมอีกก็เลยทำให้สมาธิเราเสื่อมไปก็มีก็เสื่อมง่ายและเวลาได้อยู่ก็สงบนิดหน่อยเองทำให้เราเนี่ยไม่เพียงพอกับความต้องการของเราว่าเราต้องการให้จิตเราสงบมากๆกว่านั้นแต่นี่สงบนิดเดียวเราไม่พอเลยชีวิตของเราก็ยังขาดความสุขอยู่ดีเพราะมีทุกข์มากกว่าตอนที่เข้าสมาธินั้นก็สุขอยู่แต่น้อยนิดเพราะการเข้าสมาธิไม่กี่เวลาแต่ส่วนออกนั้นมากกว่ามากเวลากว่าเราทนไม่ได้เรารับสภาพไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้กรรมวิธีว่าทำยังไงเราจะเห็นตัวเองให้ได้ไม่ใช่รู้นะให้เห็นเลยนะให้ทั้งเห็นทั้งรู้นั่นแหละต้องให้ครบทั้งสองเลยแต่ตอนนี้มันมีแก่รู้มันไม่มีเห็นเราต้องเอาทั้งสองเลยทั้งรู้ทั้งเห็นเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราวิเคราะห์อย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราจะต้องเห็นตัวเองได้เนี่ยก็คำสอนพระเจ้าก็ต้องมีกรรมวิธีก็คือสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นภารกิจหรือเป็นข้อวัดหรือข้อปฏิบัติโดยตรงที่จะผลิตความเห็นของเราออกมาซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายใครจะเว้นเสียเรื่องซึ่งสติปัฏฐานสี่แล้วเนี่ยเป็นอันว่าแก้ไขปัญหาจิตของเราไม่ได้เลยจิตของเราจะไปตลอดเลยมีแต่ภาพคนอื่นไม่จบฉะนั้นสติปัฏฐานสี่จะเป็นผู้สนองงานเราที่เราจะต้องอบรมให้ได้แล้วสติปัฏฐานสี่ที่เขาฝึกกันก็คือมีแต่ตัวรู้ก็สู้ไม่ได้ต้องมีตัวเห็นด้วยบอกแล้วว่าสิบรู้จะสู้เห็นได้อย่างไรฉะนั้นตัวเห็นตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เกิดง่ายๆเขาซ่อนตัวอยู่แต่เขาต้องมีแน่เพราะเท่าที่สังเกตเรานึกคนอื่นยังเห็นได้แต่มาดูตัวเองเนี่ยมีแต่ธาตุรู้ไม่มีเห็นแสดงมันต้องมีได้สิแต่ตอนนี้ไม่มีก็จริงแต่จะมีในการที่เราอบรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเกิดขึ้นมาเองอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องทำตรงนี้ให้ออกมาให้ได้เมื่อเป็นอย่างนี้สติปัฏฐานสี่สอนอย่างไรสอนว่าเราจะต้องพิจารณากายในกายภายนอกภายในเนี่ยให้เห็นเอาเห็นไปเลยไม่เอารู้ไม่เอารู้อย่างเดียวเอาทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละแต่เอาตัวเห็นเป็นตัวใหญ่ตัวรู้เป็นตัวรองตัวเห็นเป็นตัวหลักก็แล้วกันทีนี้กรรมวิธีว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะต้องสร้างความเห็นขึ้นมาก่อนโดยการใช้สัญญานะสัญญาในที่นี้ก็คือว่าเราเคยจำได้ไหมว่าเราเคยเห็นคนอื่นเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายหรือเห็นอสุภะหรือเห็นศพหรือเห็นคนตายหรือเห็นสรีระมนุษย์ทั้งที่เป็นร่างสดก็ดีร่างเน่าร่างเปื่อยก็ดีจากคนอื่นที่เราเคยผ่านพบเราก็เคยเห็นแล้วจำได้ไหมจำได้ถ้าจำได้แล้วเนี่ย
มานึกถึงตัวเองด้วยอาศัยอุบายของคนนั้นสิเมื่อเราเห็นคนอื่นตายหรือเห็นศพคนอื่นเนี่ยเราก็จำได้จำไว้แล้วสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นมันต้องมีอุบายนะเขาเรียกว่าการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการคืออุบายอันแยบคายด้วยการใช้สัญญาคือจำจากคนอื่นมาเขาเรียกว่าสัญญาและการปารภเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการคืออุบายที่แยบยลในการปารภเท่ากับว่างานนี้ก็คือว่าเราจะต้องจำจากคนอื่นก่อนเพราะเรามองตัวเองมันมืดไปเลยมันมองไม่เห็นมีแต่ตัวรู้แต่ไม่มีตัวเห็นทีนี้เราจะต้องการเห็นน่ะเพราะรู้เราสู้เขาไม่ได้เราก็เลยว่าฉะนั้นยืมความเห็นจากคนอื่นมาก่อนเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมอ้าวเคยเห็นนะจำได้ไหมอ้าวจำได้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นโดยเอาร่างกายจริงของเรานี่แหละเป็นสนามของการฝึกอันนี้คือเริ่มแรกของการที่จะเราจะเปิดความเห็นออกมาเพราะเอาเห็นเนี่ยไปสู้เห็นเราจะสู้เขาได้ไม่งั้นสู้ไม่ได้นะฉะนั้นสติปัฏฐาน4นี้จึงเป็นการทำตรงนี้โดยตรงมารองรับภารกิจนี้โดยตรงที่นักปฏิบัติทุกท่านเนี่ยจะขาดไม่ได้พุทธองค์ทรงตรัสไว้เลยว่าบุคคลใดพลาดแล้วซึ่งสติปัฏฐาน4บุคคลนั้นก็พลาดทั้งหมดพลาดแล้วซึ่งอริยมรรคมีองค์8พลาดแล้วซึ่งโพชฌงค์7อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7พลาดทุกอย่างแต่เมื่อบุคคลใดอบรมแล้วในสติปัฏฐาน4บุคคลนั้นก็ชื่อว่าอบรมทั้งหมดเหมือนกันพลาดแล้วก็พลาดทั้งหมดเหมือนกันในบรรดาโพธิ์ในบรรดาโพธิปักขยธรรม37ประการเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอบรมก่อนโดยการยืมภาพจากคนอื่นมาว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเออจะเคยเห็นในหนังสือก็ได้เห็นคนตายจริงก็ได้สมัยก่อนไม่มีหนังสือก็ไปดูที่ป่าช้านะสมัยก่อนนะแล้วก็จำศพในป่าช้าแล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นซากศพนั้นเดินยืนนั่งนอนให้เราเห็นตัวเองเป็นซากศพด้วยอุบายนั้นๆที่เราจำมานะอันนี้ทำอย่างนี้นะสมมติว่าเราไปจำในหนังสือว่าอ๋อศพคนเราเป็นอย่างนี้เลยตายกำลังขึ้นอืดตัวนอนช้อนชัยเราก็สมมติตัวเองเนี่ยตัวนอนเต็มไปหมดเลยกำลังขึ้นอืดเดินไปเหมือนเราเป็นศพเดินเหมือนเราเป็นซากผีดิบเนี่ยเคลื่อนที่เดินก็ใช่นั่งก็ใช่นอนก็ใช่ให้สมมติอย่างนี้ก่อนเพราะเราเห็นเราก็ต้องอบรมความเห็นเอาเห็นมาสู้เห็นให้ได้เมื่อเราทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำโดยคนข้างๆเราไม่รู้หรอกว่าเราทำเพราะเห็นมันเดินมันนั่งมันนอนเหมือนคนทั่วไปอยู่เพราะไม่ใช่นั่งเหมือนสมาธิที่เราเคยนั่งการทำอย่างนี้แหละทำให้เราได้เห็นว่าจิตเราเนี่ยกำลังอบรมสติปัฏฐาน4อยู่ทำอย่างนี้นะเดินก็เหมือนกันเราเป็นซากศพเดินนั่งก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันยืนก็เหมือนกันแต่มีข้อแม้ว่าทำทั้งกลางวันทำทั้งกลางคืนทำทุกเวลาไม่ได้เหมือนการทำสมาธิของเราเมื่อก่อนทำเป็นบางเวลาอันนั้นต่างกันบางเวลาก็ได้บางได้บางส่วนเท่านั้นเองแต่นี่เราจะต้องการทำทุกเวลาทำไมเราต้องทำทุกเวลาเพราะว่าถ้าเราทำน้อยสู้เขาไม่ได้นะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินะนั่งกันยังไงก็ได้เพราะตรงนี้เขาเรียกว่าเจริญสติไม่ใช่จากการเจริญสมาธิเมื่อการทำอย่างนี้ต่อเนื่องทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตเราสมมติว่าเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงทำไปให้เห็นตัวเองมากขึ้น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 ด้วยอุบายที่เราจำมาจากคนอื่น
เดี๋ยวเอาอุบายโน้นบ้างเดี๋ยวเอาอุบายนี้แล้วขออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าการอบรมสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะต้องมีการคิดการปรุงแต่งในตัวเราเหมือนกับเราปรุงแต่งในตัวเขา เป็นอาการเดียวกันอันนี้คือข้อแม้มีตรงนั้นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราส่งจิตไปหาเขานะเป็นฝ่ายกิเลสเนี่ยเราสังเกตไหมว่าที่อาตมาพูดถึงว่าการส่งใจไปคิดถึงเขาครั้งแรกเนี่ยเป็นนิมิตแล้วเราคิดถึงเขาขยายความเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นไปเนี่ยเป็นอนุพยัญชนะ ทำให้กิเลสของเราที่เราคิดอย่างนั้นเนี่ยที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามเราสังเกตตอนที่เกิดกิเลสคือการเกิดกิเลสเราเกิดอย่างไรการดับกิเลสเราก็การเป็นการกระทำเดียวกันพูดง่ายๆก็คือทำเหมือนกันนั่นแหละตอนที่เกิดกิเลสของเราเนี่ยเกิดอย่างไรล่ะ อ๋อเกิดก็คือหนึ่งคิดถึงเขาก่อนสองเมื่อคิดถึงเขาทีแรกเนี่ยแล้วก็คิดให้มากๆหน่อยการคิดถึงเขาทีแรกเนี่ยอะไรปรากฏภาพเขาปรากฏเขาเรียกนิมิตแต่เมื่อภาพเขาปรากฏแล้วเนี่ยเราก็คิดถึงภาพนั้นและตั้งภาพนั้นไว้แล้วขยายความให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะก็คือคิดให้มากเมื่อคิดให้มากแล้วจิตของเราก็โน้มเอียงไปกิเลส ชนิดนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือฝ่ายเกิดอันนี้คือฝ่ายเกิดฉะนั้นฝ่ายเกิดตรงนี้จะเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าแสดงว่ากิเลสมากขึ้นมาเพราะการคิดเขาให้มากคิดแล้วก็คิดให้มากมันถึงได้มากฝ่ายทางกาม คือเราสังเกตว่าตอนที่เกิดกิเลสเนี่ยเราคิดให้มากกิเลสก็มากอันนั้นเป็นฝ่ายกามเขาเรียกว่ากามวิตกแต่ทีนี้ฝ่ายเราเนี่ยฝ่ายที่เราจะดับกามเนี่ยเราจะต้องสร้างความคิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับการคิดข้างนอกนั่นเองแต่มันเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าเนกขัมมะ เนกขัมมะแปลว่าออกจากกามเราดูกิริยาของจิตเราเนี่ยคิดถึงเขาให้มากคุ้นคิดให้มากหมกมุ่นให้มากจิตของเราก็มากไปด้วยกามวันๆคิดแต่เรื่องกามก็มากด้วยกามเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าอ๋อคนเราคิดเรื่องนี้มากมันก็เลยกิเลสก็เลยมากตัวนี้ต่อนี้ไปเวลาคิดถึงตัวเองนะก็ต้องคิดให้มาก เจริญให้มากแล้วก็คิดแบบเดียวกันแต่คิดคนละฝ่ายอันนั้นคิดเขาอันนี้ฝ่ายเราคิดเราซึ่งความคิดเนี่ยต้องคิดให้มากอันนี้เป็นเรียกว่าฝ่ายเนกขัมมะนักปฏิบัติต้องพึงสังเกตว่าเราจะต้องคิดในตัวเราให้มากการคิดในตัวเราให้มากนี้เป็นเนกขัมมะแปลว่าออกจากกาม การคิดอย่างนี้แหละจึงทำให้กามนั้นลดลงเพราะการหมกมุ่นสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมากในขณะนั้นในจิตเราฉะนั้นวันๆหนึ่งเนี่ยเรามาคิดเจรณาตัวเองเนี่ยคิดเน่าบางคิดเปื่อยขึ้นอืดขึ้นพองคิดอยู่เลยคิดให้มาก
และจิตเราในหมกมุ่นมากๆคิดมากๆจิตเราก็จะออกจากกามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันโน้นคิดถึงกามมากก็จะเข้ากามก็จะมากขึ้นอันนี้คิดถึงตัวเองกามก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแสดงว่ามากกับน้อยเนี่ยพอๆกันเลยต้องคิดให้มากอันนี้คือข้อปฏิบัติเนี่ยเราเอาตัวอย่างของการเกิดกิเลสนั้นมาเป็นตัวการดับกิเลสหมายถึงว่าตอนเกิดน่ะคิดมากแต่ตอนดับก็ต้องคิดมากตอนเกิดในคิดมากในเขาตอนดับก็คือคิดมากในเราอันนี้ก็คือว่าเวลาเอาจิตมามองตัวเองเนี่ยให้คิดมากๆอย่าไปนิ่งเฉยๆไม่ได้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าอย่านิ่งให้คิดให้มากคิดให้มากเจริญให้มากคิดให้มากหมายถึงว่าคิดเราตายบ้างขึ้นอื่นๆขึ้นพองบางคิดเน่าบางคิดเปื่อยบางคิดเน่าคิดเปื่อยคิดตัวเองเป็นซากศพนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนให้คิดมากๆนะข้างนอกก็คิดข้างในก็คิดเอาความคิดกับความคิดมาหักล้างกันแล้วกิเลสเราถึงจะหมดอันนี้แหละว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ว่าคนเข้าใจยากบางคนก็บอกว่าอ้าวก็ไหนเมื่อเราลังเกียจความคิดเนี่ยว่าความคิดมันเป็นความทุกข์แล้วมาสอนให้คิดอีกเลยเนี่ยก็ในเมื่อเราลังเกียจความคิดอยู่แล้วว่ามันเป็นความทุกข์มาเจริญสติปัฏฐาน4ก็ยังสอนให้คิดอีกเหรอบางคนอาจจะพูดอย่างนั้นความจริงแล้วเนี่ยต้องคิดทั้งที่เราเกลียดความคิดว่าความคิดเป็นความทุกข์แต่เราก็ต้องใช้ความคิดมาแก้ความคิดทั้งที่เราแก้รังเกียจความคิดแต่เราต้องคิดให้มากเราเห็นประโยชน์อะไรที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าความคิดเนี่ยจะหักล้างด้วยความคิดถ้าความคิดนี้จะหักล้างด้วยความสงบไม่ได้เข้าใจไหมคือความคิดของคนเราเนี่ยจะฆ่าด้วยความสงบเนี่ยไม่มีทางได้แต่ความคิดของเราเนี่ยจะฆ่าด้วยความคิดอันนั้นเป็นได้เราเคยเห็นไหมว่าเวลางูกัดเราไปหาหมอเนี่ยหมอบอกว่าเอางูมาด้วยนะเขาจะได้รู้ว่างูอะไรแล้วเขารู้ว่างูอะไรแล้วกัดเราเนี่ยเขาก็เอาพิษงูนั่นแหละมาฉีดให้เราอีกทีหนึ่งอ้าวจะฉีดทำไมหมอก็เนี่ยโดนงูกัดเนี่ยพิษมันอยู่ในตัวเราเนี่ยยังเอาพิษงูมาฉีดให้เราอีกเหรอเนี่ยก็เรารังเกียจพิษเนี่ยยังเอาพิษมาฉีดให้เราอีกเหรอเอาพิษฆ่าพิษไงเข้าใจไหมเอาพิษฆ่าพิษเอาเชื้อโรคไปฆ่าเชื้อโรคเอาความคิดไปฆ่าความคิดอีกฝ่ายหนึ่งความคิดอีกฝ่ายหนึ่งไปฆ่าความคิดอีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นเช่นอย่างนั้นนะซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยมาทำตรงนี้ไม่ค่อยเป็นเพราะได้ฝึกมาคือห้ามความคิดหมดเลยทำไมบอกห้ามความคิดเพราะเมื่อคิดอยู่จิตมันก็ไม่รวมเราเคยฝึกสมาธิไหมคิดอะไรตัดถ้าคิดอยู่จิตไม่รวมเลยถ้าไม่คิดเดี๋ยวจิตจะเป็นสมาธิจะรวมลงเราเคยชินในการฝึกสมาธิมาอย่างนั้นก็เลยติดนิสัยเวลามาฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยมาไม่เป็นเลยทำไม่เป็นเพราะว่าสติปัฏฐาน4ไม่ใช่แบบนั้นสติปัฏฐาน4ก็คือเรารังเกียจความคิดก็จริงแต่เราต้องคิดเพราะเราไม่ให้จิตรวมหรอกไม่ต้องการให้จิตรวมแต่ให้จิตเนี่ยเป็นความคิดที่หักล้างกันเองเอาความคิดชนิดหนึ่งมาล้างความคิดชนิดหนึ่งโบราณบอกว่า
ล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าสมมติว่ามือเราหนึ่งมือข้างหนึ่งเราเปื้อนแล้วมือข้างหนึ่งไม่เปื้อนเลยเวลาเราล้างมือล้างยังไงก็เอามือไม่เปื้อนนั่นแหละไปถูมือเปื้อนนั่นอีกทีเอ้าไปถูกันก็เลอะทั้งคู่ดิก็เลอะทั้งคู่นั่นแหละแต่เดี๋ยวก็ล้างทั้งคู่เหมือนกันเอ้าถ้าอย่างนั้นล้างมือเดียวไม่ได้หรือล้างมันไม่ออกล้างมันไม่หมดฉะนั้นมือเดียวเปื้อนเนี่ยจะล้างมือเดียวไม่ได้ต้องใช้มือไม่เปื้อนนั้นไปล้างกันไปถูกันไปไถกันมันถึงจะออกเขาเรียกว่าล้างมือด้วยมือทั้งๆที่มือนี้ก็สะอาดอยู่แล้วจะไปคุกกับมือเปื้อนๆนั้นอีกจำเป็นต้องคุกเหมือนกันแต่คุกแล้วเนี่ยมันจะอาจสะอาดทั้งสองทีหลังอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราลังเกียจความคิดก็เอาความคิดเนี่ยไปแก้ความคิดฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าเราใช้ความคิดอีกชนิดหนึ่งไปฆ่าความคิดอีกชนิดหนึ่งและสุดท้ายมันจะหมดความคิดเองความคิดก็จะหมดไปเองเหมือนมีพิษงูเนี่ยพิษงูนี้ที่เข้าไปในตัวเราแล้วก็เอาพิษงูเนี่ยไปฆ่าพิษงูและสุดท้ายพิษงูทั้งสองก็จะหายไปเองสลายไปเองอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแล้วโบราณบอกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งเวลาหนามเราตำหนามตำเท้าเราเนี่ยเราไปในป่าเนี่ยเข็มเราก็ไม่มีจะเอาอะไรบ่งอ่ะก็ต้องหักหนามต้นนั้นแหละต้นไม้ต้นใดมีหนามก็หักเอามาอีกอันหนึ่งไอ้หนามที่ตำก็ตำอยู่แล้วไอ้หนามที่หักมาก็เอามาแล้วก็มาบ่งกันแล้วมันจะเอาหนามเนี่ยไปถอนหนามอีกทีนึงถ้าคนนั้นมามีอีกคนนึงมาว่าเอ้าก็เรารังเกียจหนามแล้วยังเอาหนามมาอีกเหรอเอามาเนี่ยมาบ่งกันรังเกียจก็จริงแต่ต้องเอามาเรารังเกียจความคิดก็จริงแต่เราต้องคิดฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยจึงเป็นการเข้าใจยากทำให้นักปฏิบัติที่ฝึกสมาธิมาก่อนเนี่ยทำไม่เป็นเพราะว่าเขารังเกียจความคิดหมดเลยความคิดทุกชนิดเขารังเกียจหมดเลยเขาบอกเอ้าพิจารณามาคิดได้ยังไงนั่นก็เป็นสังขารสิมันเป็นความคิดเขาพูดอย่างนี้เลยนะเขาไม่เข้าใจทำไมต้องคิดล่ะมันเป็นสังขารคิดทำไมถ้าพูดอย่างนี้ตัวเองแก้ไม่ได้หรอกตัวเองก็ไม่ใช่พอพ้นนะไม่ใช่เองก็ไม่ใช่ว่าจะชนะได้เพราะตัวเองเนี่ยตีค่าว่าความคิดทั้งปวงไม่ควรพุทธเจ้าท่านไม่ได้กล่าวอย่างนั้นพุทธเจ้าไม่ได้รังเกียจความคิดทั้งปวงท่านบอกว่าความคิดใดเป็นอกุศลความคิดนั้นรังเกียจมากอย่าเอามาคิดเลยแต่ความคิดใดเป็นกุศลให้ปารภมากๆให้คิดมากๆในกุศลนั้นท่านตีความเป็นสองฝ่ายเลยฝ่ายกุศลนั้นให้คิดแต่ฝ่ายอกุศลนั้นห้ามนะท่านห้ามบางอย่างแต่ท่านไม่ห้ามบางอย่างแต่คนหลายคนเนี่ยตีเหมาเลยว่าห้ามทุกอย่างมันไม่ได้ถามว่าจิตที่เป็นกุศลได้คิดแบบไหนคิดในตัวเราตั้งหัวถึงเท้าคิดเป็นผมบางคนเล็บฟันหนังบางสังเนื้อหน้าหาดูคิดท่องเที่ยวในตัวเราจะเป็นกุศลถามว่าคิดถึงอกุศลคิดตรงไหนคิดถึงคนอื่นยังไงคิดไปคนอื่นมีภาพคนอื่นไงจึงเป็นอกุศลอย่างนั้นพระเจ้าห้ามเราสังเกตไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราหมกมุ่นคิดถึงผู้อื่นตลอดกามราคะถึงกุ้มลุมเราคิดวันไหนคิดมากวันนั้นก็กุ้มลุมมากวันไหนคิดบ่อยๆคนนั้นก็กุ้มลุมบ่อยๆตอนนี้ก็เหมือนกันเราอยากจะให้กามราคะของเราเนี่ยให้ลดลงก็ต้องคิดถึงตัวเองมากๆวันไหนคิดถึงตัวเองมากๆวันนั้นกามลดไปเยอะเลยวันไหนคิดถึงตัวเองบ่อยๆกามราคะก็ลดบ่อยๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราเป็นฝ่ายดับฉะนั้นท่านถึงสอนว่ามันพิจารณาบ่อยๆมันคิดถึงตัวเองบ่อยๆให้มากๆซ้ำมาแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเราจะ
ถอดถอนเกศกิเลสกามราคะนี่น้อยลง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 ถ้าวันไหนคิดมากวันนั้นน้อยมากเลยกิเลสจะน้อยมากเลยวันไหนคิดบ่อยๆวักมากกิเลสเราก็จะยุบลงไปเยอะเหมือนเดียวกันกับเวลาคิดฝ่ายเกิดนั่นแหละคิดมากก็เป็นฝ่ายเกิดคิดมากฝ่ายหนึ่งฝ่ายเกิดคิดมากฝ่ายเกิดฝ่ายเกิดก็จะมากคิดมากฝ่ายดับฝ่ายดับก็จะมากแบบนั้นแสดงว่าสงครามครั้งนี้ก็คือว่าระหว่างเขากับเราทีนี้จิตของเราก็ต้องมีระบบว่าต่อนี้ไปเราจะห้ามจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครในโลกถ้าคิดแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมกับกิเลสเราสามตัวนั้นเราจะกั้นจิตเราไม่ให้คิดถึงใครอันนี้คือว่าเราตัดผลเพิ่มของจิตเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยมาพิจารณาตัวเราให้มากกั้นเขาซะแต่เปิดประตูมาที่เราแล้วก็พิจารณาตัวเราให้มากเอาเป็นว่าทางสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือว่าเราจะกั้นจิตเราทั้งหมดไม่ให้คิดถึงใครแล้วก็จะเปิดจิตเราเนี่ยคิดถึงตัวเองอย่างเดียวแล้วก็คิดให้มากแล้วก็ต้องสร้างความเห็นเป็นตัวหลักก็บอกแล้วว่าความเห็นเนี่ยเรายังไม่มีเราจะสร้างให้มีให้ได้ต้องสร้างให้มีให้ได้ทีนี้ว่าความเห็นของเราไม่มีเราจะสร้างให้มีเนี่ยเราจะต้องใช้สัญญาอย่างที่บอกว่าเคยเห็นไหมคนตายเราจำได้ไหมจำได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจำได้แล้วเนี่ยเราก็สมมติตัวเราเนี่ยเหมือนคนตายเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยให้เห็นตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่อย่างที่เราเคยเห็นคนอื่นเป็นซากศพแล้วก็จำภาพไว้แล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่ตลอดทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนตลอดอบรมให้มากแล้วก็คิดในตัวให้มากว่าเราเน่าอย่างนั้นเราเปื่อยอย่างนี้เราตัวนอนอย่างนั้นตัวเราเป็นอย่างนี้เน่าขึ้นอืดขึ้นพองทำไปอย่างนี้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนคิดให้มากนะเราสังเกตว่ายิ่งคิดมากเท่าไหร่ความสงบของจิตก็จะมากขึ้น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 ไม่น่าเชื่อว่าวันไหนเราคิดตัวเองมากที่สุดวันนั้นเราสงบมากที่สุดเลยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบนะเป็นเรื่องแปลกนะว่าเราเคยแต่ได้ยินว่าเราเคยแต่ได้ยินว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งเราเคยได้ยินอย่างนั้นจริงอยู่เรายิ่งคิดยิ่งฟุ้งเพราะอะไรเพราะคิดถึงคนอื่นอันนั้นแน่นอนว่ายิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งอันนั้นเป็นได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่การคิดถึงตัวเองเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดเท่าไหร่สงบมากเท่านั้นไม่น่าเชื่อนะวันไหนคิดถึงตัวเองมากวันนั้นสงบมากเป็นพิเศษเลยอันนี้ทำให้เราได้เกิดได้เห็นว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่ายิ่งคิดยิ่งสงบมันมีในโลกด้วยหรือมีจริงๆนะแต่ต้องคิดถึงตัวเองเท่านั้นนะแล้วนักปฏิบัติเนี่ยก็ขอร้องอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาพิจารณาตัวให้มากเนี่ยอย่ามัวนิ่งเวลาเราพิจารณาตัวมากๆเนี่ยมันสงบยิ่งคิดยิ่งสงบแล้วเนี่ยเมื่อความสงบคืบคลานเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตัวเราท่วมทับด้วยความสงบหมดเลยมักคอยจะหยุดการพิจารณาซะคอยจะทิ้งการพิจารณาแล้วก็นิ่งเสวยผลเลยเนี่ยอย่าทำอย่าทำขอร้องตรงนี้ว่าอย่าไปหยุดง่ายๆทางเรายังไปอีกเยอะบางคนบอกพอแล้วทำมามากแล้วเราตัดสินใจเองไม่ใช่จิตตัดสินใจให้เราเราเบื่อเองเราตัดสินเองเนี่ยเออเองเนี่ยไม่ได้
เราขี้เกียจแล้วสิพิจารณาแล้วโมเดลสงบมันสบายดีนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลาพิจารณาตัวเองเนี่ยยิ่งคิดเนี่ยมันยิ่งสงบเนี่ยอย่าไปสงบตามให้เราเนี่ยคิดให้มากต่อไปเพราะการคิดให้มากนั้นเนี่ยเรายังไว้ใจอะไรมากไม่ได้เพราะหนทางมันยังไกลเราจะสงบตอนเมื่อเราจบคิดก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่จบเนี่ยเราอย่าเพิ่งสงบอย่าเพิ่งไปนิ่งเพราะจะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาล่าช้านักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยก็คอยจะนิ่งเสียทำไปทำไปโอ้ยพอแล้วพิจารณามากแล้วรู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันยังไม่ได้ยังไม่พอเพราะเราจะต้องดูว่าการพิจารณาตัวเองเนี่ยจนกว่าจิตของเราจะขาดจากโลกถ้ายังไม่ขาดกับโลกเนี่ยยังไม่พอหรอกขาดจากโลกก็คือไม่รั่วน่ะยังมีกระดับรั่วอยู่เนี่ยไม่ได้เราต้องเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ถึงแม้จะมีนิดๆก็ไม่ได้ไม่ให้มีแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่มีไม่ได้เลยมีถือว่าการพิจารณาตัวไม่พอนะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราจะคิดว่าพิจารณาตัวเนี่ยจะพอแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ไงว่าเราพอแล้วก็เอาตัวจิตยังมีการรั่วอยู่ไหมถ้ามีการรั่วอยู่ยังไม่พอแม้แต่การดิ้นของจิตนิดๆหนึ่งก็ไม่พอมันต้องไม่มีการรั่วการดิ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเรียกว่าการรั่วการดิ้นนั้นเขาเรียกว่าอภิชาและโทมนัสอภิชาความยินดีโทมนัสความยินร้ายยินดียินร้ายยังมีอยู่เนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้เราจะต้องพิจารณาจนกว่าอภิชาและโทมนัสในโลกเสียละเสียได้ในโลกหมายถึงว่ายินดียินร้ายจะต้องไม่มีเพราะว่าพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าพิจารณากายในกายเวทนาในเวลาในจิตในจิตธรรมในธรรมจนกว่าจะละอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ท่านจะกล่าวอย่างนี้เสมอฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยตราบใดจิตของเราเนี่ยยังมีการรั่วยังมีการแวบอยู่เนี่ยยังไม่พอนะยังไม่พอเราจะต้องพิจารณาตัวต่อไปให้แจ้งกว่านั้นเมื่อบุคคลนั้นพิจารณาตัวอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันสมมติตัวเองเป็นซากศพเดินไปเดินมาเดินไปจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้ให้ทำทั้งหมดเลยแล้วก็คิดในตัวเองให้มากคิดให้มากๆเจริญให้มากคิดให้มากต่อมาเนี่ยเราทำไปเนี่ยจิตเราเนี่ยทำไปอีกระยะหนึ่งต่อไปร่างอุบายที่เราเห็นว่าร่างตัวเองเป็นซากศพเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นร่างสดๆไม่ใช่เป็นร่างเน่าละมันจะเปลี่ยนของเขาเองแสดงว่าร่างแรกๆที่เรามาพิจารณาเนี่ยสมมติตัวเองเนี่ยเป็นร่างอุบายเห็นตัวเองว่าเน่าบ้างเปื่อยบ้างเป็นอุบายต่อมาร่างเน่าร่างเปื่อยเนี่ยก็จะหายไปกลายเป็นร่างสดๆร่างแท้ๆของเราแล้วเราก็จะพิจารณาร่างแท้ๆของเราเนี่ยให้ทั่วถึงหมายถึงว่าต้องให้ครบหมดเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้พร้อมกันหมดเลยให้แจ้งให้ชัดต่อไปซึ่งร่างเน่าไม่มีละร่างเปื่อยไม่มีละเป็นร่างที่เราผ่านมาละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนเราที่เราฝึกเนี่ยเขาจะแปลสภาพของเขาเองกลายเป็นร่างสดเราก็เอาร่างสดนั้นต่อไปเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเองนะเขาเปลี่ยนของเขาเองนะเขาเปลี่ยนของเขาเองทีนี้เมื่อเป็นร่างสดเนี่ยให้เราเนี่ยให้เห็นร่างสดเนี่ยให้ทั่วถึงตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้ทั่วถึงกว่าจะทั่วถึงก็ต้องใช้เวลามาก
แล้วระหว่างนั้นเนี่ยการพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เน้นความเห็นเป็นหลักเอาตัวเห็นเป็นหลักเอาตัวรู้เป็นรองนะเน้นตัวเห็นเป็นหลักเน้นตัวรู้เป็นรองเพราะเราต้องการเห็นแต่ตัวรู้ก็เอาเหมือนกันแต่เอาเป็นตัวรองตัวนำตัวตามมาซะ อันนี้คือหลักการใหญ่ของการที่เราพิจารณาตัวต่อมาตัวของเราเนี่ยเราพิจารณาตัวแล้วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยต่อมาเนี่ยเราจะเห็นจิตเราเนี่ยสว่างขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราหลับตาดูตัวเองเนี่ยมันมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นต่อมาเนี่ยจิตเราอยู่ในตัวเราบ่อยๆพิจารณาตัวบ่อยๆเนี่ยจิตเราก็จะมีแสงสว่างขึ้นมาแรกๆก็จะเหมือนกากเพชรเนี่ย ก่อนที่จะเป็นกากเพชรเนี่ยจะเป็นเหมือนฟ้าแลบก่อนแป๊บแป๊บมันจะเป็นเรื่อยๆซึ่งเราก็เอ๊ะไฟอะไรแลบตรงไหนมองดูก็ไม่มีอะไรมันเหมือนไฟแลบน่ะนะฟ้าแลบน่ะอันนั้นเป็นนิมิตหมายหรือเครื่องหมายของการเป็นสัญญาณบอกว่าจิตเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะต่อมาก็จะเหมือนกากเพชรน่ะนะยิบจิบจับจับจิบจิบจับ ต่อมาก็จะเหมือนหิ่งห้อยยิบจับยิบจับเต็มไปหมดเลยต่อมาก็จะเหมือนดวงดาวซึ่งดวงดาวนี้ก็จะน้อยดวงหน่อยหิ่งห้อยก็จะมากหน่อยอย่างนั้นกากเพชรก็จะมากขึ้นไปอีกเนี่ยต่อมาก็จะเหมือนดวงเดือนเหมือนดวงไฟนี่แหละดวงเดียวอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ไม่มีในตำรานะไม่มีในตำรา มันเป็นปรากฏการณ์ของนักปฏิบัติที่จะต้องเจอกันแทบทุกคนเลยแสดงว่าจิตของเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นของอัศจรรย์ต่อมาจะเหมือนดวงเดือนเนี่ยก็จะลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนติดหน้าผากเราเลยจนจ้าที่ตาเราหมดเลยสว่างมาก แต่เราไม่ต้องสนใจนะสิ่งพวกนี้เราไม่ต้องสนใจเราไปทำเป็นเหมือนไม่สนใจไปแล้วก็พิจารณาตัวต่อไปเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นนิมิตหมายสัญญาณบ่งบอกให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตเราต่อมาเนี่ยเราก็ไม่สนใจก็พิจารณาไปเรื่อยๆต่อมาเนี่ย จากดวงเดือนที่เต็มหน้าเราเนี่ยก็จะสวมตัวเราไปปรากฏว่าหายไปเลยรู้สึกอีกทีว่าตัวเราเนี่ยออกแสงไปทั้งล่างเลยเหมือนเรามีเหมือนมีออร่าอย่างนั้นเนี่ยเหมือนมีแสงสว่างมันมีรัศมีแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ที่หัวเรานะอยู่ที่ทั้งตัวเลยตัวเราทั้งตัวเนี่ยออกแสงหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าเออมีเนาะเราไม่น่าเชื่อเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็น ว่าจิตเราจะสว่างอย่างนั้นนี่คือสติปัฏฐาน4นะจากนั้นเราก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาระหว่างนั้นสมาธิเกิดมากที่แรกไม่มีสมาธินะก็บอกแล้วว่ายิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบก็จะเป็นอย่างนั้นหมดเลยยิ่งคิดยิ่งสงบไปต้องคิดมากๆนะนิ่งไม่ได้นะนิ่งไม่เจริญเลยนะ ใครไปนิ่งคาภาพตัวเองไว้นะคาเฉยๆเนี่ยไม่ได้ไม่เจริญเลยเดี๋ยวจะเสื่อมด้วยซ้ำจะไม่เจริญแต่ถ้าคิดอยู่ในตัวเรามากๆเจริญเราจะนิ่งคาตอนที่เราเหนื่อยจริงๆน่ะพอได้บ้างตอนเหนื่อยๆก็พักนิดๆหน่อยๆได้หรือในกรณีที่เรานอนหลับให้คาภาพไว้เฉยๆอันนั้นได้อยู่ตอนนอนหลับ ถ้าเราพิจารณาเนี่ยเดี๋ยวนอนไม่หลับเลยจะตื่นทั้งคืนเลยแต่ถ้าเราจะหลับจริงๆก็คาภาพแล้วก็หลับลงไปอันนั้นอนุโลมอยู่แล้วก็หลับมากก็รั่วมากก็เสียหายอีกดังนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเขาจะหลับน้อยเพราะจิตรั่วเนี่ยตื่นมาจิตรั่วมากแต่ตอนที่เราหลับมันค่อยจะรั่วแล้วก็ตื่นมาเนี่ยสมาธิถอยร่นไปเยอะเลยมันค่อยจะถอยนะ อันนี้นักปฏิบัติก็เห็นโทษว่าโอ้หลับมากไม่ได้นะสมาธิมันก็จะเสื่อม
ก็หลับน้อยฉะนั้นการฝึกหัดเนี่ยมันต้องอดทนมากนะอันนี้ก็คือว่าคนเราต้องฝึกไปอย่างนี้ต่อมาเราก็จะเห็นจะตัวเราเนี่ยจากจุดใดจุดหนึ่งจนเป็นลุกจนจากจุดใดจุดหนึ่งลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็ชัดขึ้น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 ไปเรื่อยๆแล้วเราเน้นตัวเห็นแล้วรักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เห็นอยู่อย่างนั้นต่อมาความเห็นนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งมากเท่าไหร่สมาธิเราก็จะมากเท่านั้นสมาธิที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยแรกๆระหว่างที่เราทำใหม่ๆเนี่ยฌานมันจะเกิดเยอะมากเราอย่าแวะฌานที่เราเคยทำครั้งก่อนเนี่ยคนที่เคยทำฌานมาก็จะเกิดใหม่มาเกิดเขาเกิดขึ้นเองฌานคืออะไรฌานคือจิตที่มันสว่างแล้วก็ว่างแล้วก็สงบลงไปแล้วก็ทิ้งความเห็นกายซะอย่าไปทิ้งนะอย่างนั้นมันคอยจะเวลาสว่างมากกายคอยจะหายละเวลาฌานมามากๆในกายหายไปเลยไม่ดีเราต้องการเห็นกายเราชัดเนี่ยเราจะต้องถอยหน่อยถอยเท่าไหร่ความชัดก็จะมากขึ้นฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องถอยจิตอยู่เสมอการถอยจิตเนี่ยให้เหลือสติถ้าไม่ถอยมันเป็นสมาธิเกินไปถ้าสมาธิเกินไปร่างกายของเราคอยจะเลอะไปเลยมันก็จะเลือนคอยจะหายอันนี้นักปฏิบัติต้องสังเกตว่าสมาธิมากไม่ได้มากแล้วมันจะขาวไปเลยว่างไปเลยสว่างไปเลยไม่ค่อยดีแล้วก็ตัวจะหายนะถ้าสว่างอย่างนั้นตัวจะหายมันไม่เหมือนสว่างเหมือนสว่างข้างนอกหรอกนะเหมือนสว่างอะไรเหมือนดวงไฟที่เราอยู่เนี่ยยิ่งสว่างก็เห็นชัดทีบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่จิตจริงๆเนี่ยสว่างไม่ชัดเลยสว่างยิ่งหายใหญ่เลยแปลกไหมยิ่งสว่างตัวเราก็จะหายละมันแทนที่ว่าสว่างตัวเราจะชัดไม่นะไม่ลองทำดูเถอะมันไม่เหมือนไฟข้างนอกไม่เหมือนไฟในโลกนี้ยิ่งสว่างยิ่งชัดนะอันนั้นสว่างแล้วมันไม่ชัดมันคอยจะเลอะเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกนะซึ่งธรรมชาติบางอย่างเนี่ยเราก็สังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรแปลกใหม่ทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนักปฏิบัติถ้าสว่างมากสมาธิมากให้ถอยหน่อยถอยจิตตื้นๆหน่อยๆเกือบจะหลุดเนี่ยเกือบจะหลุดนั่นเนี่ยดีและก็การเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือถอยอยู่เลยคือจะเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือถอยเรื่อยๆถอยแล้วเนี่ยยังไม่พอวันหลังต้องถอยอีกวันหลังต้องถอยอีกถอย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 จนไม่รู้จะถอยถอยจนสุดๆเนี่ยมันเป็นการที่เจริญหลงไม่ใช่เจริญขึ้นเจริญถอยเนี่ยนักปฏิบัติต้องสังเกตอยู่ที่จิตตื่นที่สุดเนี่ยจะดีลึกหน่อยไม่ได้สมาธิจ้าไปและตัวเราเขาจะหายที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนเราเนี่ยเหมือนเลข5คนธรรมดาทั่วไปจิตระดับเลข5คนทำสมาธิฌานเนี่ยเลข6เลข7เลข8เลข9เลข10ขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าคนเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันจะมาเลข4แล้วตอนนั้นถอยมาเลข3นานๆถอยรถสอง
ถอยเลขหนึ่งจนถึงเลขศูนย์ซึ่งเป็นความแปลกว่าสติปัฏฐานสี่ต้องถอยถึงเลขศูนย์ล่างซึ่งใครไม่เข้าใจสติปัฏฐานสี่เนี่ยยากนะและถ้าไม่มีสติปัฏฐานสี่จิตเราเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่มันคอยจะรั่วตลอดเวลาที่เราจะมาแก้รอยปัญหาคือจิตรั่วนั่นเองถ้ามีสติปัฏฐานสี่ประการเดียวเท่านั้นจบเลยปิดสนิทเลยไม่มีรั่วเราต้องการตรงนี้แล้วจิตของเราจะมั่นคงแล้วก็จะมีอำนาจหมดเลยมันเหมือนกันเขาเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นฐานนะสติปัฏฐานหมายถึงว่าฐานรองรับสมาธิฐานในที่นี้ก็เหมือนเราสร้างบ้านนะมีฐานเราสังเกตไหมว่าบ้านเนี่ยระดับพื้นเนี่ยคือเลข5พื้นดินเนี่ยเลข5ระดับผิวดินเนี่ยเลข5แต่เวลาสร้างบ้านเนี่ยสร้างจากพื้นดินขึ้นไปอากาศเนี่ยเขาเลข6เลข7เลข8เลข9เลข10เหมือนแบบนั้นแต่ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยคือฐานรากของบ้านฐานล่างของบ้านเนี่ยก็คือผิวดินเนี่ยคือเลข5ฉะนั้นคนที่สร้างบ้านเนี่ยเขาจะตอกเข็มลงเข็มเนี่ยเขาจะตอกลงตอกลงไปในดินเนี่ยเป็นเลข4เลข3เลข2เลข1เลข0ยันโน่นเนี่ยชั้นหินโน่นเลยฉะนั้นถามว่าบ้านเนี่ยสูงขนาดไหนการตอกเข็มก็ต่ำลงขนาดนั้นแสดงว่าเข็มเนี่ยสร้างลงแต่บ้านนี่สร้างขึ้นและคนและสิ่งทั้งสองเนี่ยมาอาศัยกันมาค้ำกันเขาเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเหมือนฐานบ้านนั่นแหละฐานตึกเนี่ยถ้าบ้านหลังนี้ไม่มีฐานบ้านจะทรุดหมดเลยเอียงล้มหมดเลยฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยจึงว่าจำเป็นจะต้องสร้างให้มาให้จิตเรามั่นคงเหมือนบ้านที่มั่นคงนั่นเองถ้าไม่มีฐานบ้านไม่มั่นคงเลยท่านถึงว่าสติปัฏฐานคือฐานของสมาธิเราเนี่ยไม่สร้างสติปัฏฐานก็เหมือนว่าอยู่ๆก็รีบสร้างบ้านเลยสร้างบ้านเลยบ้านล้มหมดเลยเพราะว่าไม่มีเข็มล่างไม่มีฐานรากฉะนั้นสติปัฏฐานจึงเป็นการเจริญลงเหมือนเราตอกเข็มลงดินแต่สร้างบ้านขึ้นไปทางอากาศแต่เข็มนี่กลับทิ่มลงไปในดินตอกทีไรตอกครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาตอกเข็มลงไปเนี่ยตอกครั้งหนึ่งยังไม่พอต้องตอกไปเรื่อยๆตอกเรื่อย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 จนถึงตอกแล้วไม่ลงน่ะเราถึงจะพอสมาธิสติปัฏฐาน4เหมือนกันเวลาเราเจริญเนี่ยลดจิตลงลดจิตลงลดจิตลงลดถอยจิตลงเรื่อยถอยจิตลงเรื่อยถอยจิตลงเรื่อยถอยแล้วถอยอีกถอยอีกแท้ถอยถอยจนถอยไม่ได้ยันและนั่นแหละคือสติปัฏฐาน4ที่แท้จริงและจิตเราจะมั่นคงมากเพราะเหมือนกับว่ามันหยั่งรากลงถึงฐานรากเลยฐานล่างเลยการทำอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าสติปัฏฐานเขาเรียกว่าฐานนะซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะเว้นเสียสติปัฏฐานชื่อว่าพลาดแล้วในคุณธรรมทั้งหมดจะไม่มีเลยจะเกิดไปได้พลาดธรรมพลาดธรรมหมดอื่นหมดเลยฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยขออยู่อย่างหนึ่งเวลาเจริญเนี่ยถอยจิตออกถอยออกมาตื้นๆถอยครั้งหนึ่งไม่พอถอยเรื่อยๆถอยอยู่เรื่อยแหละถอยจนถอยไม่ได้นะถอยไม่ไปแล้วนะมันจะแน่นเปี้ยเลยตัวเราจะแน่นเปี้ยเลยซึ่งจิตเรากับตัวเราเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยจนตัวเรากับจิตเราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าผลไม้แช่อิ่มเนี่ยมันฉ่ำไปหมดเลยจิตกับหนังเนื้อหนังของเราเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันเพราะเราเจาะลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกไป
ลึกจนตับไตตับไตไส้พุงลึกไปหมดในตัวเราลึกไปหมดเลยจนตัวเรากับจิตนี้เป็นเนื้อเดียวกันที่อาศัยกันได้จิตเราจะมั่นคงมากไม่กลัวอารมณ์ในโลกเลยไม่กลัวไม่กลัวอารมณ์ทุกชนิดเพราะจิตเรามั่นใจว่าเราเอาอยู่หมดจิตเรานี่เอาอยู่หมดเลยเราไม่กลัวอารมณ์ทุกชนิดเลยความมั่นคงของจิตนี่สูงมากจึงลอยรั่วไม่มีแน่นอนถ้าทำอย่างนี้เนี่ยคือเราไม่ได้หรอกจิตเราลอยรั่วมีอยู่เนี่ยมันรำคาญรำคาญมากจับ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 เกิดดับเกิดดับเกิดดับมันรำคาญมากเลยนะใครจะเอาก็เอาไปเถอะเอาไม่ได้สู้ไม่ไหวรำคาญใครไม่รำคาญก็เอาไปแต่คนที่จะรู้ทำจริงๆนะเขาไม่เอามันรำคาญจับ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 มันนิ่งไม่เป็นน่ะนิ่งนิ่งนิ่งตอนที่เข้าออกมาก็จับ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 มันจะนิ่งเฉยก็ไม่นิ่งมันคอยจะกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลามันต้องแก้ได้นะตรงนี้มันต้องแก้ได้ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่มาแก้ตรงนี้เนี่ยที่เขาแก้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เจริญสติปัฏฐานสี่คนเจริญสติปัฏฐานสี่มาไม่จบไม่เหลือพวกนี้ไม่เหลือจบหมดจิตมันต้องนิ่งได้สิมันจะยอบแยบทำไมนะมันไม่มีเรายอบแยบนะที่มันมีก็คือไม่มีสติปัฏฐานสี่นั่นเองฉะนั้นถ้าใครไม่เจริญสติปัฏฐานสี่จิตจะเกิดดับก็ดับก็ดับก็ดับตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่ามากหรือน้อยก็มีเนี่ยที่จะไม่มีก็ตอนเข้าสมาธิไม่มีแต่ตอนออกมามีอีกแล้วซึ่งการมีตรงนี้เนี่ยแก้ไม่ตกเพราะอะไรเพราะเขาไม่เจริญสติปัฏฐานสี่ถ้าเจริญแก้ตกหมดไม่มีแน่นอนนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นของที่เราต้องคนจะต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติแล้วจิตมันดิ้นอยู่ตลอดเลยมันไม่สนิทเรียกสงบไม่สงัดเนี่ยสงบจริงแต่ไม่สงัดมันคอยจะยึกยัก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 อยู่นั่นเนี่ยรำคาญใจความรำคาญตรงนี้มันไม่จบเหนื่อยตายแต่สิ่งนี้จะจบได้เนี่ยสติปัฏฐานสี่ประการเดียวทำไมจิตเรายึกยักยึกยักเนี่ยมันยังมีเกิดดับดับอยู่เนี่ยเพราะว่าจิตของเราไม่มีฐานมันลอยตัวมันก็เลยเป็นอาการอย่างนั้นออกมาซึ่งเราจะต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ต่อมาจิตของเราเนี่ยมาอยู่ในตัวเราเนี่ยมากขึ้น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 เนี่ยจนตัวเราเนี่ยแน่นไป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 จนเนื้อหนังของเรากับจิตเนี่ยหนึบไปทั้งล่างเลยมันจะหนึบหนึบมันจะน่วงน่วงนั่นแหละนั่นคือสติปัฏฐานสี่ทั้งนั้นหนึบเข้าไป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 พอจิตเรากับเนื้อตัวเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมากเข้ามากเข้าเขาจะผูกพันกันซึมซับกันเหมือนกับว่าธรรมชาติสองอย่างเนี่ยรอการเข้ามาอยู่ด้วยกันอยู่นะรอการเข้ามาอยู่ด้วยกันทีนี้เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะอาศัยกันตอนนี้เราจะเอาจิตของเราอยู่ตัวเราเองเมื่อก่อนไปฝากไว้คือคนอื่นมีแต่กิเลสทั้งนั้นเลยไม่ฝากกับใครแล้วไม่อยู่กับใครแล้วอยู่กับคนอื่นมีแต่เรื่องกิเลสผู้หญิงไปไว้ผู้ชายก็มีแต่กิเลสผู้ชายไปไว้ผู้หญิงมีแต่กิเลสฝากไว้ตัวเองหมดเลยกิเลสเราจะเบาเลยแล้วก็เข้าสมาธิก็นิ่งหน่อยเดี๋ยวออกมาก็ไปอยู่กับคนอื่นอีกแล้วก็ยังไม่ได้สมาธิก็พึ่งไม่ได้พึ่งพาไม่ได้ได้นิดเดียวส่วนท้ายสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่นี่เองเราถึงจะเป็นที่พึ่งได้ว่าเราเดินมาถูกทางแล้วทำแล้วเนี่ยจิตเรามั่นคงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของเราก็อยู่ในตัวเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้น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 เรื่อยๆอย่างที่บอกว่าแสงสว่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นจนตัวของเราเนี่ยเปล่งไปทั้งแสงสว่างทั้งวันทั้งคืนเวลาเรานอนกลางคืนหรือว่าเราอยู่ในห้องมืดๆเนี่ยห้องเราสว่างหมดเลยนะแต่สว่างไม่ใช่ว่าสว่างแบบนั้นก็คงจะไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วมั้งไม่ใช่นะ
ช้เหมือนเดิมเพราะว่ามันคนละระบบกันนะไฟฟ้าก็ต้องใช้อยู่ดีเพราะว่าตานอกเนี่ยมันก็มืดอยู่นะแต่ตาในมันสว่างจะมาแทนกันไม่ได้เหมือนกันแทนกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความสว่างด้านในเมื่อเราพิจารณาตัวอยู่อย่างนี้เนี่ยนานเข้านานเข้าความเห็นตัวเองก็มากขึ้น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 เมื่อเราเห็นตัวเองมากเนี่ยทำสองอย่างที่เกิดขึ้นก็คือฮิริโอตปะนะฮิริโอตปะเกิดขึ้นความละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปฉะนั้นจิตที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นกุศลแล้วก็มีฮิริโอตปะเป็นผลตามมาทำให้เราได้เห็นว่าเราไม่สามารถจะทำชั่วได้ละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปมากว่าเราทำไม่ได้แน่นอนซึ่งเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราสลดสังเวชในร่างกายของเราว่าไม่มีอะไรการสลดสังเวชอยู่บ่อยๆทำให้เราละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปแล้วจะไปซักฟอกกายวาจาใจทุจริตนั้นให้เป็นสุจริตแสดงว่าจิตของเราเนี่ยที่ไหลออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นทุจริตเป็นทุจริตสามแต่ขณะเดียวกันใจของเราอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นสุจริตสามเราถึงได้รู้ว่าอ๋อทางนี้เองทำให้จิตเราเปลี่ยนเป็นทุจริตเป็นสุจริตทำให้เราได้เห็นว่าคุณค่าของการที่เราจะให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์นี้มีขึ้นเรื่อยๆเมื่อสุจริตสามเกิดขึ้นก็ซักฟอกศีลสมาธิปัญญาก็สะอาดขึ้นมาศีลเราก็จะดีพัฒนาไปพัฒนาไปศีลเราก็จะสะอาดศีลเราก็จะบริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อคนนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายอยู่เสมอเห็นครั้งแรกเนี่ยเราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยเรามั่นใจว่าเรามาถูกทางเกิดศรัทธาเลื่อมใสขณะที่เราเห็นตัวเองอยู่เนี่ยเห็นด้วยอุบายใดก็แล้วแต่มีความศรัทธาเลื่อมใสว่าคำสอนพระเจ้าเป็นความสอนที่สามารถจะเห็นได้จริงจิตเราตั้งตัวตั้งจิตเราตั้งอยู่ในอาการ32ของเราเนี่ยเมื่อใดศรัทธาเราก็จะเกิดมากศรัทธาในที่นี้ก็คือความเชื่อปัสสาทะคือความเลื่อมใสว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของเลื่อมใสครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนำเราเป็นผู้ที่เราศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่เชื่อถือของเราว่านำเรามาถูกทางแน่นอนเมื่อขณะที่เราความเห็นของเราปรากฏอยู่เนี่ยความเชื่อเราก็จะมากขึ้นเชื่อมั่นว่าทางนี้จะพาเราไปพ้นทุกข์ได้ความเชื่อนั้นเขาเรียกว่าศรัทธานุสาลีนะต่อมาความเชื่อนั้นมากขึ้นมากขึ้นศรัทธานุสาลีมากขึ้นความเห็นก็เราแจ้งชัดขึ้นมาเรื่อยๆจนปัญญาของเรานี่เกิดขึ้นได้ว่าโอ้ทุกทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยเกิดจากจิตคิดไปข้างนอกปรุงแต่งไปข้างนอกมากมายเป็นความทุกข์และเหตุของความทุกข์นั้นก็คือการมายึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเรายึดมั่นถือมั่นร่างกายนี้เป็นเราการดับทุกข์นั้นก็คือการกำจัดฉันทราคะการเห็นแจ้งตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองซะการทำลายความยินดีในตัวเองซะทำให้แจ้งชัดขึ้นมาซะนั่นคือการดับทุกข์หนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็คือสติปัฏฐาน4นี่เองหรือมรรคมีองค์8นี่เองว่า
เป็นทางที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดทางนี้แหละเชื่อมั่นว่าเป็นทางที่ดับทุกข์ได้สติปัญญาเราหยั่งรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เราหลงอยู่ในโลกนี้ก็เพราะหลงตัวเองนี่เองบัดนี้เรามาเห็นตัวเองขึ้นมาเราจึงได้รู้เข้าใจว่าทุกข์ทั้งมวลเกิดจากความรักในตัวเรานี่เองว่าเมื่อก่อนเรารักตัวเองว่าเป็นตัวตนตอนนี้เราเห็นตัวตนที่แท้จริงว่าตัวเองว่าไม่มีตัวตนอะไรความเห็นตรงนั้นจะเป็นสักขีพยานให้เราได้มีปัญญาขึ้นมาเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทางนี้จะนำไปสู่ทางดับทุกข์ของเราได้จริงความเชื่อมั่นอันนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าการเห็นธรรมการเห็นสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าธรรมานุสาลีนะก็จะเกิดขึ้นเราเขาเรียกว่าเล่นไปตามธรรมธรรมนั้นก็คืออริยสัจทั้งสี่นี่เองเมื่อกี้เล่นไปศรัทธานักเข้าก็จะเล่นไปด้วยธรรมเมื่อจิตนั้นเล่นไปด้วยธรรมแล้วเนี่ยเห็นว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติเข้าใจชัดแจ้งเลยว่าเรามาค้นหาสมุฏฐานจริงๆแล้วก็คือการมายึดมั่นถือมั่นในตัวเรานี่เองต่อมาเราก็มั่นใจแล้วก็ทำอีกเวลาทำเนี่ยไม่อยากจะหยุดเลยอยากจะทำต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนรู้สึกว่าทำแล้วมีผลทำให้เรานี่เปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนแล้วก็เวลาทำเนี่ยสมาธิมันก็มากขึ้นทำให้เราเนี่ยมีความสุขมีความกำลังใจนะทำให้เราเนี่ยทำไม่รู้จักอิ่มในความเพียรเหล่านั้นทำไปจนไม่รู้จักอิ่มในความเพียรเหล่านั้นเมื่อเราทำไปไม่รู้จักอิ่มในความเพียรเหล่านั้นกำลังใจเราก็ล้นเหลือนะทำให้เราเนี่ยบรรลุถึงพระโสดาบันก็คือละสกายทิฏฐิได้ละสกายทิฏฐิได้แสดงว่าสติปัฏฐาน4นี่เป็นข้อปฏิบัติที่จะนำทุกคนเข้าไปสู่พระยาเจ้าได้เลยบัดนี้เราเห็นตัวเองแล้วก็เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เราไม่เอาใครแล้วเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราเมื่อก่อนเอาจิตเราไปอยู่กับเขาวุ่นวายเหลือเกินเดี๋ยวภาพเขาคนโน้นคนนี้คนโน้นคนนี้ทำให้เราเนี่ยเป๋ไปกระเป๋มาแล้วก็เคลิบเคลิ้มไปในสิ่งต่างๆในอารมณ์เหล่านั้นที่อยู่ในจิตเราจิตเราแท้ๆไปอยู่กับเขาเนี่ยเราก็ถูกจูงด้วยภาพเขานั่นเองภาพเขาก็เลยมีอิทธิพลในใจเรามากมายบัดนี้รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองขึ้นมากขึ้นเพราะเรามีตัวเราจิตเรามีภาพเราเป็นเครื่องอยู่เรารู้สึกว่าเราพ้นเหมือนคนพ้นจากธาตุที่เป็นธาตุเขามานานเขาเรียกว่าเหมือนคนที่เป็นหนี้และพ้นหนี้เหมือนคนที่เป็นทาสพ้นทาสเหมือนคนที่ถูกจองจำพ้นเครื่องจองจำนะอันนี้รู้สึกว่าเราปลอดโปร่งโล่งใจว่าตอนนี้เราตัวของเราเป็นตัวของเราบ้างแล้วเมื่อก่อนตัวเราไม่เป็นตัวเราเลยมันเป็นตัวใครก็ไม่รู้มันมีแต่ภาพใครๆทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความสงบเลยบัดนี้มีแต่ภาพตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยละสักกายทิฏฐิคนที่ละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยภาพของตัวเองนี้ไม่หายนะตั้งแต่โสดาบันไปเนี่ยหนึ่งก็คือภาพเราไม่หายแล้วก็ภาพเราต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติสองการเผลอของจิตไม่มี
สามก็คือการเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยชัดระดับหนึ่งความเห็นตัวเองไม่เลอะไม่เลือนไม่หายเป็นเครื่องอยู่ได้ทุกเวลานาทีเมื่อก่อนเราเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหลุดพระสุรบันไม่หลุดนะแต่เกิดจากการหลุดของเราเป็นระยะระยะนั่นเองแล้วใหม่ๆเราก็หลุดอยู่เลยนะเห็นบ้างเดี๋ยวหลุดบ้างเผลอบ้างหลุดบ้างแต่พระโสดาบันไม่หลุดแล้วเป็นความเห็นที่ติดต่อเนื่องกันตลอดทำให้พระโสดาบันเนี่ยปิดกิจภายนอกได้กิจไม่รั่วการรั่วของจิตไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วอันนี้คือสติปัฏฐาน4ด้านเดียวนะยังไม่ได้ทำสมาธินะยังไม่ทำสมาธิฌานเลยสติปัฏฐาน4อย่างเดียวเนี่ยจิตไม่รั่วแล้วการที่บุคคลที่ไม่เข้าสมาธิและจิตไม่รั่วเนี่ยจิตไม่ไหลเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีภาพเราการที่เรามีภาพเราจิตเห็นภาพเราเห็นตัวเองมันก็เลยไม่หล่นไปสิทั้งที่ว่าไม่ได้เข้าสมาธิอะไรแต่จิตก็ไม่หลุดไปเป็นเรื่องอัศจรรย์นะเพราะอะไรเพราะจิตของเรามีเครื่องอยู่ถึงได้บอกว่าจิตเราไม่สามารถจะอยู่ลำพังได้จะต้องมีอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องอยู่ของเขาแต่ที่ผ่านมาน่ะไปอยู่ตัวอื่นคนอื่นหมดมันก็เป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่ตัวเราก็กลายเป็นเครื่องอยู่ของเราตรงนี้จึงว่าเครื่องอยู่อันนี้น่ะเป็นเครื่องอยู่ของเราแต่ยังไงเขาก็เป็นเครื่องอยู่เราก็เป็นเครื่องอยู่เหมือนกันแต่เครื่องอยู่เขาเราไม่เอาเรามาอยู่เราดีกว่ารู้สึกว่าจิตเราอยู่ในตัวเราเราเป็นตัวของเรามากขึ้นมากเลยทำให้เราเนี่ยจะนั่งก็เรื่องของเราจะยืนก็เรื่องของเราจะไปไหนก็เรื่องของเราจิตของเราอยู่กับตัวเราแล้วเราจะอยู่ตรงเนี้ยตลอดชีวิตเราจะไม่ขอไปอยู่ที่อื่นแล้วอันนี้เราเหมือนกับว่าย้ายครอบครัวย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานของจิตเราเนี่ยจากโลกภายนอกมาอยู่โลกภายในเขาเรียกพ้นโลกนั่นเอง นี่แหละว่าเราสังเกตว่าจิตเราเนี่ยมันต้องมีอะไรให้เป็นเครื่องอยู่ของเขาเราต้องเอาตัวเราเป็นเครื่องอยู่ถ้างานนี้ถ้าเราทำสำเร็จได้เนี่ยทุกอย่างจบเลยเราจะเอาจิตอยู่กับตัวเราเนี่ยแล้วก็มัดตัวเราไว้ไม่ให้มันจากกันอีกเลยทุกวินาทีตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราจะมัดไว้หมดเลยแล้วก็ตลอดชีวิตของเราเราจะไม่ให้แยกกันเลยจะแยกกันอีกครั้งนึงคือความตายนั่นคือเป้าหมายของเราว่าตายเมื่อไหร่ค่อยแยกกันนะแต่ไม่ตายอยู่ด้วยกันไปก่อนไม่ให้เล่ร่อนไปไหนแล้วฉะนั้นการที่อยู่ด้วยกันจิตกับตัวเราอยู่ด้วยกันนี้ทำให้เราไม่เผลอเพราะการไม่อยู่ด้วยกันนั่นเองทำให้เผลอเข้าใจไหม
แสดงว่าการเผลอคือการแยกกันเผลอก็คือแยกแยกก็คือเผลอและแยกไปก็ไปอยู่กับคนอื่นนู่นอยู่กับสิ่งอื่นอยู่กับอารมณ์อื่นแสดงว่าการเผลอแต่ละครั้งก็คือการแยกกันระหว่างจิตกับกายเราแยกกันไม่อยู่ด้วยกันนั่นเองจึงลืมหรือลืมตัวลืมตัวเองลืมไปเลยเผลอไปเลย นั่นแหละเขาเรียกว่าเผลอฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยเมื่อเราอบรมมาดีแล้วเนี่ยจะไม่มีการเผลอแม้แต่วินาทีไม่ต้องพูดถึงนาทีนะวิดีกว่าจะเป็นสติที่ต่อเนื่องเป็นพืชเลยเป็นอัตโนมัติเลยนั่นหมายถึงว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยมีคุณอย่างนี้ว่าเราเจริญมาแล้วจะเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามากท่านถึงบอกว่า ทำที่เป็นเครื่องอุปการะมากคืออะไรคือสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่นี้จะเป็นตัวช่วยให้จิตเราเนี่ยมั่นคงมากจิตของเราจะไม่มีการเผลอเลอแม้แต่นิดเดียวเมื่อก่อนเผลออยู่เลยและทุกครั้งที่จิตเราออกนะคือเผลอหมดเลยนะเราจำได้เลยว่า เผลอคือรั่วรั่วคือเผลออันนี้ก็คือว่าเราจะต้องไม่เผลอก็คือเราต้องมาเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วก็เราจะต้องเห็นตัวเรานี้ให้แจ้งให้ชัดเพราะความชัดนั่นเองแล้วก็เอาความชัดนั่นเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อจิตอยู่ตรงนี้ ตัวเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั่นจิตเราอยู่ไหนตัวเราอยู่นั่นจึงทำให้เราไม่เผลอเมื่อไม่เผลอเราก็สามารถจะควบคุมจิตเราได้อยู่ในกำมือเราได้แน่นอนบัดนี้อำนาจที่เราสูญเสียไปว่าเมื่อก่อนทำไมเราคุมจิตไม่อยู่บัดนี้เริ่มคุมได้แล้วเริ่มคุมได้มากแล้วคุมมากขนาดไหนล่ะ ก็พระโสดาบันคุมจิตไม่รั่วเลยแหละไม่รั่วไม่ไหลไม่หลุดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพระอนาคามีไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์จะคุมได้ขนาดไหนโสดาบันก็ไม่รั่วแล้วคุมได้ตลอดแล้วไม่น่าเชื่อนะจิตเราเอาอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่อยู่ได้แน่นอนอยู่ได้จริงๆรัดกันอยู่นี่อยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วไม่ต้องเหนื่อย บางคนบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นคงจะเหนื่อยน่าดูเนาะคุมทั้งวันทั้งคืนไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยคือเหนื่อยตอนที่เรายังคุมไม่อยู่นะเหนื่อยแต่เมื่อมันเป็นอัตโนมัติไม่ต้องทําอะไรมันเดินเครื่องของมันเองสติคือจะเดินเครื่องของเขาเองอัตโนมัติไม่ได้จดจ่อต่อเนื่องอะไรคือเขามากซะจนเป็นที่ชํานาญแล้วอะ เราลองคิดที่ว่าเจริญสติปัฏฐานสี่มากขนาดที่ไม่เผลอเนี่ยเราจะช่างใช้เวลาขนาดไหนประเมินเอาเถอะว่าจะทำน้อยได้หรือถ้าทำมากมากขนาดไหนนะมากขนาดที่มันไม่เผลอแม้แต่หลับนอนเนี่ยยังไม่มีรั่วเลยคิดดูเถิดหลับก็ยังคุมได้เนี่ยอย่าว่าแต่ตื่นเลยนั่นคืออานุภาพของสติปัฏฐาน ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราจะละเสียซึ่งสติปัฏฐานไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้จริงๆถ้าเราไม่อบรมสติปัฏฐานเนี่ยยังไงจิตไปหมดยังไงความเผลอนี่มีตลอดแล้วก็แก้ไม่ตกด้วยนะแก้ไม่ตกเผลออยู่นั่นแหละยังไงก็เผลออยู่นั่นแหละ จดจ่อต่อเนื่องยังไงก็เผลออยู่งั้นเนี่ยคำว่าเผลอมีตลอดการเพราะอะไรเพราะไม่มีสติปัฏฐานสี่ทำไมถึงว่าได้คุมถึงมีประสิทธิภาพขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นได้ไงเพราะจริตสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาเจริญลงน่ะลงไปลงจนลงถึงฐานรากของความมั่นคงเหมือนเขาเรียกว่าตอกเข็มถึงจนถึงชั้นหินนู่นเลยเขาสร้างบ้านบนดินนะแต่เขาตอกถึงชั้นหินนู่นเลย
บ้านถึงไม่เสไม่สุดเพราะเขาตอกลงสติปัฏฐานสี่ต้องถอยจิตเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็เป็นเรื่องแปลกต้องถอยจิตไม่ถอยไม่ลึกไม่ถอยไม่มั่นคงถ้ายิ่งถอยมั่นคงยิ่งถอยมั่นคงยิ่งสูง มันเป็นเรื่องแปลกเพราะงานนี้ไม่ได้ใช้สมาธิใช้สติอย่างเดียวแค่ใช้สติอย่างเดียวเนี่ยนะจิตไม่รั่วแล้วอ่ะขนาดใช้สมาธิมามากมายรั่วอยู่งั้นเนี่ยเอาทำไมสมาธินี่รั่วได้สติเนี่ยซึ่งตื้นกว่าทำไมไม่รั่วและอะไรใหญ่กว่าใครเนี่ยสติใหญ่กว่าสมาธิอีกอย่าคิดว่าสมาธิใหญ่กว่าสตินะสติใหญ่กว่าชนส่วนมากจะให้ค่าที่สมาธิว่าสมาธิเนี่ยใหญ่ความจริงแล้วสติใหญ่นะใหญ่กว่าคือคนเขาไปมองว่าบ้านกับฐานบ้านเนี่ยอันไหนใหญ่ถ้าพูดถึงใหญ่ก็คือฐานบ้านใหญ่กว่าแต่ถ้าพูดถึงสูงน่ะบ้านสูงกว่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าพูดถึงว่าสติกับสมาธิเนี่ยอันไหนใหญ่กว่าถ้าพูดถึงใหญ่เนี่ยสติใหญ่กว่าแต่พูดถึงสูงเนี่ยสมาธิสูงสูงแต่อาศัยต่ำไม่ใช่สูงเนี่ยเขาจะอาศัยตัวเองนะอาศัยฐานนั่นแหละฐานมันเป็นเครื่องรองรับใต้ล่างนะถามว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยต้นกับรากเนี่ยอันไหนใหญ่กว่ารากใหญ่กว่าแต่รากต่ำแต่ต้นมันสูงแต่ถึงจะสูงยังไงก็อาศัยรากที่ต่ำนั่นเองถ้ารากเนี่ยไม่ดีล้มหมดอ่ะฉะนั้นฐานรากเนี่ยมันเป็นสติปัฏฐานพุทธองค์ก็ทรงตรัสไปแล้วว่าธรรมทั้งหลายสติเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายนะธรรมทั้งหลายรวมที่สติเหมือนรอยเท้าทั้งหลายรวมที่รอยเท้าช้างรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งปวงต้องเข้าใจว่าการเจริญสตินี้ใหญ่กว่าทุกอย่างแต่ทุกคนไม่ให้ความสำคัญเจริญแต่สมาธิกันไปไม่รอดออกมาก็ไหลหมดสมาธิมันสูงจริงแต่ว่าไม่มีฐานล้มหมดเลยไม่ใช่ว่าอยู่สูงแล้วจะใหญ่นะอยู่ต่ำเนี่ยใหญ่แสดงว่าทุกคนเนี่ยการปฏิบัติธรรมครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเน้นให้ความสำคัญที่สติปัฏฐานก่อนอื่นใดอย่าเน้นสำคัญที่สมาธิสมาธิทีหลังก็ได้ไม่ต้องรีบเร่งอะไรแต่ต้องเน้นสติปัฏฐานฉะนั้นสมาธิกับสติปัฏฐานเจริญคนละอย่างกันไม่ใช่อย่างเดียวกันต้องแยกเลยนะสมาธิเจริญยังไงสมาธิคือนั่งแล้วก็ห้ามคิดทั้งปวงให้จิตนิ่งอย่างเดียวแล้วก็ถ้าคิดจิตไม่รวมแล้วก็ให้นิ่งนะจิตจะรวมเมื่อรวมไปแล้วก็จิตจะนิ่งมากเข้าไปเท่าไหร่ตามกำลังของสมาธิและสุดท้ายก็มีรวมแล้วก็มีเข้าแล้วก็มีออกมาอันนี้คือสมาธินะอันนี้คือวิธีทำสมาธิก็เป็นอย่างนั้นแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยเขาไม่ได้นั่งอย่างเดียวเดินได้เดินด้วยนั่งด้วยยืนบ้างนอนบ้างยืนเดินนั่งนอนทำ4อย่างเลยแต่นั่นนั่งอย่างเดียวแล้วก็สติปัฏฐาน4เนี่ยเขาห้ามนิ่งแต่ให้คิดแต่สมาธิเนี่ยเขาห้ามคิดแต่ให้นิ่งนะดูสิมันตรงกันเมื่อไหร่มันไปด้วยกันได้ที่ไหนล่ะมันคนละเรื่องมันคนละประเภทเลยฉะนั้นสติปัฏฐาน4จึงไม่เป็นที่รู้จักของใครเพราะการกระทำเนี่ยมันคนละอย่างกันจริงๆแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยนิ่งไม่เจริญเลยแต่ต้องคิดแต่คิดเนี่ยเขาห้ามคิดผู้อื่นแต่ให้คิดตัวเองให้มากความคิดผู้อื่นนี้ห้ามหมดเลยแต่สมาธิเนี่ยคิดตัวเองก็ห้ามคิดผู้อื่นก็ห้ามห้ามหมดเลยไม่ให้คิดถึงใครทั้งนั้นตัวเองก็ห้ามคิด
ถึงจิตถึงจะรวมแต่สติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาห้ามคิดผู้อื่นแล้วก็ห้ามนิ่งแต่ให้คิดตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสมาธิเนี่ยห้ามคิดทั้งปวงถ้าคิดไม่จิตไม่รวมแต่สติปัฏฐานสี่เนี่ยห้ามนิ่งกับห้ามคิดคนอื่นแต่ให้คิดถึงตัวเองให้มากเมื่อคิดมาก จะเจริญมากคิดน้อยเจริญน้อยไม่คิดไม่เจริญแหมเป็นอย่างนั้นซึ่งคนเข้าใจยากไม่น่าเชื่อว่าคิดเท่าไหร่ความสงบก็จะมากนะและมากถึงเรียกว่าความสงบนี้ทำให้จิตไม่รั่วได้มากไปมาก ฉะนั้นเมื่อจิตเนี่ยเราสามารถที่จะอบรมแล้วก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยจึงเป็นเหตุของการเห็นชัดตัวเราทั้งหัวถึงเท้าหมดเลยและอาศัยความเห็นชัดนั่นเองหรือความเห็นชัดนั่นเองเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะญาณทัศนะแล้วก็อาศัยความเห็นชัดตรงนั้นเองรักษาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจะเอาจิตอยู่ตรงนี้ จนกว่าถึงวันตายค่อยแยกกันถ้ายังไม่ตายเราไม่เอาจิตไปฝากไว้กับใครเลยในโลกนี้นอกจากตัวเองเท่านั้นเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองจิตตัวเองอยู่กับร่างกายตัวเองจึงเป็นผู้ไม่ออกจากกันกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนกายอยู่นั้นทำให้จิตของเราเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันไม่แยกกัน จึงทำให้เกิดสติสัมปชัญญะจึงเกิดการไม่พลั้งเผลอออกไปเพราะเขาเผลอก็คือการแยกกันนั่นเองถ้าเขาไม่แยกก็คือไม่เผลอนั่นเองนั่นคือความบริบูรณ์ของสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นความอัศจรรย์ว่าโอ้สติสัมปชัญญะนี่ทำให้เราเนี่ย เป็นผู้มีความสามารถที่จะเอาจิตอยู่ในกำมือได้ฉะนั้นเมื่อเห็นตัวเองแล้วนี่เอาความเห็นตัวเองเป็นพยานจึงละสักกายทิฏฐิได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราสักกายะแปลว่าร่างกายหรือขันห้านี่ทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราหรือร่างกายนี้ไม่ใช่เรา เป็นสักแต่ว่าก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยร่างกายนี้ไม่ใช่เราส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่เราเมื่อก่อนเราไม่ได้เห็นตรงนี้เนี่ยเราสำคัญว่าก้อนเนื้อก้อนนี้เป็นเรา เมื่อสำคัญต้นก้อนเนื้อนี้เป็นเราก็สำคัญว่านี่คือตาของเรานี่คือหูของเรานี่คือจมูกลิ้นกายใจของเราเมื่อสำคัญอย่างนั้นจิตเราก็ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆด้วยตาหูเหล่านั้นเมื่อไหลไปสู่ก็กระทบสัมผัสกับอารมณ์เมื่อกระทบสัมผัสกับอารมณ์แล้วก็เกิดเวทนาเมื่อเวทนาความรู้สึกถูกทุกข์เกิดขึ้นเราก็สยบอยู่นั้นว่าเวทนาเป็นของเรา เมื่อเข้าใจว่าสำคัญบ้านหมายว่าเวทนาเป็นของเราก็สำคัญว่าสัญญาก็เป็นของเราสังขารวิญญาณก็เป็นของเราหรือเมื่อเห็นตัวเองเมื่อเห็นตัวเองได้เนี่ยว่าไม่ใช่เราก็เห็นเวทนานั้นว่าไม่ใช่เราเมื่อเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราการเห็นเวทนา ในเวทนาภายนอกก็คือว่าจิตเราเนี่ยไปคิดในอารมณ์ภายนอกเมื่อตาเมื่อไปทางตาเมื่อไปทางหูเมื่อไปทางจมูกลิ้นกายใจเมื่อไปแล้วก็กระทบกับอารมณ์เป็นผัสสะผัสสะนั้นก่อให้เกิดเวทนากายเป็นว่าตาอาศัยรูปหูอาศัยเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์ สัมผัสสัมพันธ์กลายเป็นเวทนาภายนอกเมื่อเวทนาภายนอกนี้ก็ไม่เที่ยงถ้าตัวเราไม่เที่ยงเวทนาภายนอกก็ไม่เที่ยงเมื่อจิตเราไม่ออกไปทางตาไม่ออกไปทางหู
ไม่ออกไปทางจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเวทนาภายในจิตตั้งมั่นอยู่จิตมีความสุขอยู่ก็เป็นเวทนาภายในเวทนาภายในก็ดีเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาในเวทนาก็ดีนั่นก็ไม่ใช่เราจะเห็นเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมตามมาแต่ต้องเห็นกายก่อนนะมันถึงจะรู้พวกนี้ฉะนั้นคนนั้นจะมารู้กายรู้เวทนาเลยต้องรู้กายก่อนส่วนเวทนาจิตธรรมจะรู้ทีหลังหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะรู้ตามมาทีหลังอันนั้นมันเป็นฝ่ายนามธรรมอันนี้มันเป็นรูปธรรมต้องเห็นรูปก่อน เมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองทำให้เราเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวตนที่แท้จริงทำให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นดับสนิทเลยนะดับสนิทฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยนามธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีพูดง่ายๆก็คือไม่จิตไม่มีจิตออกนอกเมื่อไม่มีจิตออกนอกก็ไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณเพราะถ้ารูปนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราทำให้จิตเนี่ยเห็นอุบายออกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดจิตเราเนี่ยไม่ให้มีผัสสะทำให้เกิดการขาดกันระหว่างจิตเรากับอารมณ์ภายนอกขาดกันเพราะผัสสะมันขาดเมื่อผัสสะขาดเวทนาก็ขาดผัสสะขาดสัญญาก็ขาดเมื่อผัสสะขาดสังขารก็ขาดผัสสะขาดวิญญาณก็ขาดทำให้จิตพระโสดาบันกับอารมณ์ภายนอกขาดกันเป็นที่มาของจิตไม่ส่งออกนอกนั่นเองแล้วไม่ส่งวันนี้ก็ไม่ส่งตลอดชีวิตเลยนะไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้เอาส่งอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คือมาตรฐานเดียวนะนักปฏิบัติต้องสำคัญว่าต้องเข้าใจว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานเดียวตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเมื่อวานเนี่ยหรือวันก่อนเนี่ยบรรลุธรรมถึงสูงบรรลุธรรมจิตว่างหมดเลยแต่วันนี้เป็นไงวันนี้วุ่นเหมือนเดิมไม่ได้นะไม่ได้แล้วอย่างนั้นไม่ใช่ มันต้องมีผลแบบนั้นตลอดชีวิตดิคือการบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุแล้วเนี่ยผลของการบรรลุต้องมีกับตัวเองมาตลอดไม่ใช่ว่าบรรลุวันโน้นแล้วผลมันหายไปแล้วแต่วันนี้นะวุ่นวายเหมือนเดิมแล้วก็เอาวันโน้นมาพูดไม่ได้นะอันนี้ไม่ชื่อว่าบรรลุธรรมนะแบบนี้คือการบรรลุธรรมเนี่ยเขาบรรลุแล้วผลของการบรรลุต้องมีตลอดเลยตั้งแต่วันบรรลุไปถึงวันตายเลยจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นท่านเปรียบเหมือนคนแขนด้วนขาด้วนด้วนตั้งแต่วันนั้นก็ด้วนถึงวันนี้แหละด้วนทุกเวลาไม่มีการงอกแล้วนั่นคือการบรรลุธรรมไม่ใช่ว่าคือการบรรลุธรรมเนี่ยเขาต้องดูที่ผลเมื่อผลอันนั้นยังยืนหยัดต่อเราตลอดเมื่อบรรลุวันนั้นก็บรรลุก็ยืนมาตลอดจนถึงวันตายนั่นคือของแท้ไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่พูดไปเรื่อยนะบางคนบอกว่าเนี่ยวันนั้นน่ะทำเมื่อก่อนทำสมาธิว่างไปหมดเลยไม่มีตัวตนเลยตัวก็หายมีแต่ใจดวงเดียวแต่วันนี้เป็นไงวันนี้วุ่นวายหมดเลยอันนั้นนานแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองที่ไปเห็นวันนั้นบรรลุธรรมแล้วเขาไม่ได้วัดวันนั้นอย่างเดียวเขาวัดทุกวันเลยทุกเวลาถ้าว่างวันนั้นก็ต้องวันนี้ก็เหมือนวันนั้นสิวันนั้นกับวันนี้ก็เหมือนเดียวกันแล้ววันนี้กับพรุ่งนี้ก็เหมือนเดียวกันวันนี้ก็ถึงวันตายก็อันเดียวกันอันนั้นแหละมันต้องเป็นอันเนื้อหาเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันคนบรรลุธรรมเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าบรรลุแบบว่าวันโน้นเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้ไม่เป็นนะไม่ของปลอมไม่ใช่นะไม่ใช่
และอีกประการหนึ่งก็คือว่าสมาธิจะไม่เสื่อมนะคือจะมั่นคงอยู่อย่างนั้นทั้งปีเลยทั้งวันเลยจะเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตสมาธิจะไม่เสื่อมไม่ขึ้นไม่ลงซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวนะ อันนี้เราจะเห็นได้ในสติปัฏฐาน 4เมื่อบุคคลนั้นบรรลุโสดาบันได้เนี่ยทำให้จิตเนี่ยไม่ส่งนอกเมื่อไม่ส่งนอกเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับกลายเป็นว่าวันวันหนึ่งเนี่ยไม่มีภาพใครอยู่ในใจเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นครองโลกเลย ไม่มีภาพคนอื่นเพราะภาพตัวเองชัดพอที่จะลบภาพคนอื่นได้หมดฉะนั้นจิตเราดวงเดียวถ้ามีภาพเขาภาพเราก็ไม่มีคันเมื่อมีภาพเราภาพเขาก็ไม่มีเหมือนกันเมื่อก่อนมีภาพเขาภาพเราเลยไม่มีแต่ตอนนี้มีภาพเราภาพเขาก็เลยหายไปขณะที่จิตเราเนี่ย เห็นภาพเราอยู่ส่วนตาหูนั้นก็เห็นคนอื่นอยู่ก็เห็นแต่ตาเห็นแต่หูได้ยินแต่หูแต่จิตเราเห็นตัวเองอยู่เสมอไม่ได้เห็นคนอื่นด้วยใจแต่เห็นด้วยตาเนื้อเฉยๆตานั้นก็ไม่มีผลอะไรตาไปข้างนอกแต่จิตอยู่ข้างในแบบนั้นเนี่ยตาเห็นคนอื่นแต่จิตเห็นตัวเองแบบนั้นเนี่ยแยกกันเลยนะ ตาไปจิตก็ไปหูไปจิตก็ไปร่วมไปหมดเลยตอนนี้จิตไม่ได้ร่วมแล้วไม่ได้ร่วมแล้วเมื่อจิตไม่ร่วมอายตนะตรงนั้นอายตนะนั้นก็มีแต่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเราเคยได้ยินไหมว่ารู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นแต่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ทำได้นะสติปัฏฐาน 4เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ย พระโสดาบันจึงทำให้เป็นผู้มีอำนาจจับจิตของตัวเองอยู่ในกำมือได้เมื่อจับจิตอยู่ในกำมือได้ไม่ส่งออกไปข้างนอกได้เลยเพราะพระโสดาบันไม่ยอมอยู่แล้วเพราะสติปัญญามากพอและก็ความเห็นแจ้งพอจึงเอาจิตอยู่ในกำมือได้ทำให้ปิดนรกได้ การปิดนรกกับการปิดจิตที่ไม่ให้รั่วเนี่ยอันเดียวกันโอ้ยากเหลือเกินเนาะยากเนาะโอ้ยปิดนรกปิดมาให้รั่วเนี่ยมันทำไมมันอันเดียวกันนะอันเดียวกันเลยตราบใดเราคุมจิตไม่อยู่นรกเราก็คุมไม่อยู่ ถ้าเราคุมจิตอยู่นรกก็คุมอยู่ถามว่าไอ้คุมไม่อยู่เนี่ยที่ภัยนรกกันบอกเข้าไปกันเยอะเลยเนี่ยไอ้คนที่เยอะนั่นนะเขาอยากไปเลยเขาไม่อยากไปทุกคนใครรู้ได้ยินชื่อก็กลัวแล้วแต่ทำไมไปกันเยอะล่ะไปเพราะคุมไม่อยู่จิตมันไปก็ต้องไปตามจิตนั่นดิถ้าคุมอยู่เขาจะไปหรือคุมไม่อยู่ น่ากลัวนะคุมไม่อยู่เนี่ยฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอนเป็นมนุษย์เราเนี่ยเราทำอะไรได้เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงอนาคตเลยนะแสดงว่าอนาคตก็ดูปัจจุบันนั่นแหละเราจะเห็นชัดเจนว่าปัจจุบันทำได้ยังไงอนาคตก็ทำได้ถ้าปัจจุบันทำไม่ได้อนาคตก็ไม่ได้ อันนี้เรายังไม่ตายนะเราฝึกไว้ก่อนเนี่ยเรารู้เลยว่าข้างหน้าเราจะเป็นอะไรเพราะเรารู้ปัจจุบันนี้เอาผลปัจจุบันนี้เป็นเครื่องวัดว่าเราเอาจิตอยู่หรือยังเท่ากับว่าถ้าเราคุมจิตไม่อยู่นรกก็ไม่ปิดถ้าอย่างนั้นนรกเนี่ยดึงเราไปหรือไม่ใช่จิตเราไปหาเอง เป็นไปไม่ได้บอกนรกมาหาเราเราน่ะไปหานรกอ่ะทำไมไปล่ะมันคุมไม่อยู่ถ้าอยู่จะให้ไปเลย
คำนี้มันเป็นเรื่องว่าแล้วทำไมคุมไม่อยู่เพราะไม่มีอำนาจก็ทำไมไม่มีอำนาจล่ะก็เพราะภาพคนอื่นมันอยู่ในจิตเรามันก็ภาพนั้นน่ะจูงไปภาพใดอยู่ในจิตภาพนั้นก็จูงไปก็เงินเราจะอยู่ในกระเป๋าเขานะเขาก็เอาไปสิทำไงได้ก็เงินเราก็น่าจะอยู่กระเป๋าเรานะก็น่าจะเป็นอย่างนั้น จิตเราก็ต้องอยู่ภาพเราสิไปอยู่ภาพเขาก็เสร็จไปอยู่กระเป๋าเขาหมดนั่นคือปัญหาที่เราแก้ไม่ตกมาก่อนจิตเราแท้ๆไปอยู่ภาพเขาภาพเขานั่นเองจูงเราไปนรกแต่ทีนี้สติปัฏฐาน4เนี่ยมาสร้างภาพเราขึ้นมาเราจูงเราเรามีภาพเราไม่มีใครจูงเรื่องอะไรเราจะไปนรก ตอนนี้เงินอยู่ในกระเป๋าเราแล้วภาพจิตของเรามีภาพเราเรื่องอะไรจะให้ใครมาจูงเราเราถึงปิดนรกได้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นสิ่งที่น่าอบรมมากนะเพราะถ้าเราไม่อบรมเนี่ยตายแน่ๆเอาไม่อยู่หรอกจิตดวงนี้ไม่อยู่แน่นอนสติปัฏฐาน4อยู่ในมือแน่นอน ซึ่งหาซื้อด้วยทรัพย์ไม่ได้ต้องแลกด้วยลำแข้งอย่างเดียวลำแข้งของเรานั้นเนี่ยจะเป็นตัววัดของการกระทำของเราว่าเราจะเดามาได้แค่ไหนซื้อด้วยเงินไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้ซื้อได้ก็ซื้อแล้วเนาะทำก็ยากเหลือเกินซื้อเอาดีกว่ามีทรัพย์ก็ซื้อไม่ได้หรอก ลำแข้งอย่างเดียวทำเวลาทำเนี่ยแทบไม่ได้หลับได้นอนนะนอนมากก็ไม่ได้มันรั่วนอนน้อยๆนอนน้อยๆก็ไม่ไหวร่างกายก็หวยไปหมดเลยเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวไปหมดเพราะไม่ค่อยได้นอนนอนมากก็ไม่ดีนอนน้อยก็ไม่ได้มันลำบากลำบนเหลือเกินกันฝึกแต่ต้องเห็นว่าอานิสงส์ว่าตายเป็นตาย เพราะชาตินี้ถ้าเกิดคุมจิตไม่อยู่เราเรากลัวนรกเหลือเกินเหนื่อยก็เหนื่อยก็ต้องสู้เพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นถ้าสมาธิอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะไม่อยู่ต้องสติปัฏฐาน4ถึงจะอยู่นั้นสติปัฏฐาน4นี่ใหญ่กว่าสมาธิ ถึงได้อาตมาถึงได้เน้นแต่ตัวนี้มากเลยสอนเพราะว่าเราเห็นคุณค่าว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดถ้าไม่มีสิ่งนี้จิตเราเอาไม่อยู่แน่นอนจิตถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยเอาอยู่เอาอยู่มั่นใจได้เลยว่าอยู่ได้แน่นอนแล้วอยู่ได้มาตรฐานเลยอย่างที่บอกว่ามาตรฐานเดียวเลยนะสุดยอดเลย ฉะนั้นถึงว่าถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยพระยาเจ้าทั้งหลายท่านไม่ได้วัดอะไรท่านไม่ได้วัดว่าเข้าสมาธิระดับนี้นะโสดาบันระดับนี้โสสกิทาคานาคาไม่ได้วัดที่สมาธิวัดด้วยอะไรพระโสดาบันวัดด้วยสักกายทิฏฐิเห็นกายเป็นเครื่องวัดถ้าใครเห็นมากก็ละมากเห็นน้อยก็ละน้อยเห็นระดับหนึ่งก็ เป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์อยู่ที่การเห็นกายอย่างเดียวเห็นกายชัดเมื่อเห็นกายชัดเนี่ยก็ละสักกายทิฏฐิได้ก็เป็นพระโสดาบันวิจิกิจฉาก็ละได้ศีลพัตตปามาสก็คือศีลพจน์ก็แน่นอนว่าเราไปทางนี้ทางเดียวทางอื่นไม่มีไม่เปลี่ยนเส้นทางถ้าเกิดว่าคนที่ศีลพัตตปามาสเนี่ย ศีลพจน์นะศีลพัตตะนี่แปลว่าพัตตะแปลว่าพจน์นะปรามาสแปลว่าไม่แน่นอนคนอย่างนี้สังเกตได้อย่างไรสังเกตว่าฝึกไปสำนักนี้ก็ฝึกแบบนี้เดี๋ยวไปฝึกสำนักโน้นไปฝึกไปทั่วประเทศเลยจนสุดท้ายเนี่ยยังไม่ยุติลงตรงไหนเลยยังไม่สรุปว่าเราจะเอาอย่างไรไปมาทุกอย่างแล้ว เขาเรียกว่าคนประเภทนี้ก็ศีลพัตตะปรามาสอยู่เสมอก็คือไม่แน่นอนศีลพจน์ของตัวเองไม่แน่นอนเลยหาจุดยืนไม่ได้
เพราะตัวเองลังเลสงสัยอยู่ตลอดไม่แน่ใจในปฏิปทาแต่พระโสดาบันแล้วเนี่ยมั่นใจว่าเราจะไม่ปฏิบัติแนวอื่นแล้วแนวนี้เท่านั้นเราจะไม่แสวงหาศาสดาหรืออาจารย์แล้วอาจารย์เดียวเท่านั้นเพราะว่ามั่นใจ ว่าทางที่เรามานี่ถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าศีลพระพัตตปามัตละได้คือแน่นอนเลยแล้วต่อไปเนี่ยพระโสดาบันรู้ว่าจิตเราไม่รั่วแล้วไม่ไหลแล้วไม่ไปไหนแล้วเราอยู่ในกำมือแล้วเนี่ยแต่ยังไงพระโสดาบันจิตไม่รั่วไม่ไหลไม่ไปข้างนอกไม่ส่งออกไปก็จริง แต่ภายในพระโสดาบันจิตยังฟูฟูแฟบฟูฟูแฟบเวลากระทบอารมณ์แต่ไม่ถึงกระทะลักออกนะเหมือนน้ําเคลื่อนตัวอยู่ในขวดแต่ก็ไม่ไหลออกจากขวดขวดนั้นปิดผนึกดีแล้วก็จริงแต่เวลากระทบกระทั่งน้ําก็กระเพื่อมภายในเท่านั้นแต่ไม่กระเฉาะออกมาภายนอกโสดาบันก็รู้เลยว่าเออเราไม่ไปข้างนอกก็จริงแต่ภายในของเราก็ยังมีฟูหนึ่งบางครั้งก็แฟบตรงแต่นิดหน่อย พระโสดาบันจึงรู้กิเลสของตนว่าฟูแฟบนี้ก็ไม่ควรแก่เราเราเห็นว่าฟูและแฟบนี้เป็นกิเลสของเราที่ตกค้างอยู่เหตุไฉนเราจะทิ้งเขาได้อย่างไรเราจะต้องกำจัดเขาซะและหนทางที่กำจัดก็คือต้องเห็นกายชัดต่อไปอีกแสดงว่าความชัดนั้นยังไม่ถึงเต็มร้อยยังมีการไปได้อีก เมื่อพระโสดาบันนั้นเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำเปฏิปทาเดิมนั้นสติปัฏฐานสี่ต่อไปเมื่ออบรมไป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 มากขึ้น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 จนตัวเองเห็นชัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนคนที่ตอกเสาเข็มลงไปเนี่ยตอกลงไปก็ยังลงได้อยู่นะตอกลงไปก็ลงได้อยู่นะตอกลงไปทุกตอกถึงสุดท้ายแล้วตอกไม่ลง ถึงชั้นหินแล้วการถอยจิตถอยถึงสุดท้ายแล้วถอยไม่ลงแล้วคนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยถือว่าการพิจารณากายจบเลยที่พระอนาคามีซึ่งการพิจารณากายจบแล้วเนี่ยท่านก็อยู่กับกายตลอด 100%เลยไม่อยู่ในที่อื่นๆเลยทำให้การมราคะนั้นสิ้นไปความจริงโสดาบันก็เกือบจะหมดแล้วเพราะจิตไม่ได้รั่วไปไหนเนี่ยมันไม่มีอะไรมาคิดของใครแล้วไม่เอาอะไรมาคิดแล้วไม่มีภาพของผู้หญิงผู้ชายปรากฏในจิตแล้วมีแต่ภาพตัวเองอยู่แล้วแต่ยังไงไม่มีภาพภายนอกแต่ภายในก็ยังมีความรู้สึกนิดๆอยู่น้อยมาก นะแต่น้อยมากขนาดแค่กลิ่นอายเท่านั้นเองเหมือนเราจับของเหม็นๆแล้วก็ล้างมือแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ดมมือดูก็ยังเหม็นอยู่นะอย่างเงี้ยแค่กลิ่นเหมือนเท่านั้นเองนะพระโสดาบันมีกิเลสแค่กลิ่นเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็กลิ่นก็ยังเป็นมลทินอยู่ก็เลยว่าต้องพิจารณาตัวให้แจ้งกว่านั้นอีกจนไปถึงพระอนาคามีกลิ่นก็หายสุดท้ายก็ กามมราคะก็สิ้นไม่มีเหลือเลยสงบสงัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกความยินดีในไรฟูแฟบไม่มีเลยดับสนิทเรียบเหมือนผ้าที่ยับจนยุยยี่ถูกเตารีดที่เลียดที่รีดแล้วก็เรียบไปหมดเลยทำให้จิตไม่มีคลื่นไม่มีระลอกไม่มีย่นไม่มีหยับ จึงรู้แล้วว่าการพิจารณากายจบแล้วจบแล้วถือว่าสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์ที่สุดแล้วที่พระอนาคามีฉะนั้นการพิจารณากายเนี่ยเขาต้องการให้กามมราคะนั้นสิ้นพร้อมกับสติสมบูรณ์สติสมัชฌาญะนี่สมบูรณ์นั่นคือเป้าหมายนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวกับจิตเราเนี่ย มันมัดกันหมดเลยจนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่หลุดออกจากกันเหมือนข้าวต้มมัดนั่นเนี่ยมัดกันไปหมดเลยแน่นเลยกลายเป็นว่าจิตกับกายกายกับจิตจิตกับกายนี่เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลย
เหมือนผลไม้กับความอิ่มของมันเหมือนผลไม้แช่อิ่มความหวานกับเนื้อกับความหวานเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอิ่มไปด้วยความหวานซึ่งจิตเรากับเนื้อหนังของเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเราจะเห็นตัวเองหมดเลยทุกขุมขนแม้แต่ขนเส้นหนึ่งที่ไม่เห็นก็ไม่มีและเห็นพร้อมเดียวกันหมดเลยนะ หัวถึงเท้านี่คือพร้อมกันหมดเลยนั่นคืออานุภาพของสติปัฏฐาน4ที่สมบูรณ์ที่สุดทำให้ตัวเราเนี่ยเปล่งประกายของความแสงสว่างเหมือนตัวเรานี่แสงออกท่วมตัวหมดเลยแล้วเป็นอย่างเนี้ยตลอดชีวิตเลยทุกวันเวลาแต่รู้คนเดียวนะเพราะอะไรสว่างเพราะมันสงบแล้วก็สมาธิมันมาก สมาธิที่มากมากจนตัวเรานี่ออกแสงไปหมดเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอในชีวิตก็จะเจอว่าอัศจรรย์แท้ที่สติปัฏฐาน4ที่พาดำเนินจะเป็นอย่างนี้เมื่อตัวเองไปถึงพระอนาคามีแล้วการพิจารณาตัวก็จบแล้วจะทำไงต่อหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีพระอนาคามีอยู่2ประเภท พระอนาคามีประเภทที่1นั่นก็คือว่าหลังจากการพิจารณาตัวเองจบแล้วเนี่ยก็ใช้สติปัญญาทั้งหมดรวบรวมว่าทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้เราไม่มีอะไรที่จะยินดีสติปัญญาที่เห็นนั้นก็มากพอรวบรวมแล้วก็หมดอาสวะเลยเป็นพระอรหันต์พระอนาคามีประเภทนี้ที่รวบรวมสติปัญญาและบรรลุพระอรหันต์เขาเรียกว่า บรรลุด้วยปัญญาเพราะสติปัฏฐาน4เป็นตัวปัญญาเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตตินะฉะนั้นทั้งเมื่อถึงพระอนาคามีเนี่ยจะเป็นทาง2แพ่งทางเส้นหนึ่งก็คือสุขวิปัสสโกพระอรหันต์ประเภทปัญญาอย่างเดียวไม่เอาสมาธิอื่นมาพอแล้วไม่เอาแล้วเอาสติปัฏฐาน4อย่างเดียว ก็จะเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยจิตไม่มีร่วนนิดเดียวไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้ทำสมาธิฌานอะไรสมาธิฌานก็ไม่ได้ทำแต่พระอนาคาอีกประเภทหนึ่งเนี่ยหลังจากเราพิจารณาร่างกายจนถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยถือว่ากายจบแล้วก็ไม่มีงานทำอื่นก็เลยว่าต้องทำฌานอีกครั้งหนึ่ง ฌานเนี่ยเมื่อก่อนเราทำมาบ้างแล้วแต่ระวางไว้แล้วก็มาเจริญสติปัฏฐาน4ตอนนี้เรียกกลับมาทำอีกทีหนึ่งเมื่อก่อนเราทำทีไรเนี่ยเราคอยจะต่อสู้กับอารมณ์อยู่เสมอเพราะเมื่อก่อนเรายังเป็นปุถุชนอยู่เวลาจะทำสมาธิอะไรต้องมาฝ่าวงล้อมของอารมณ์ก่อนถ้าวันไหนฝ่าวงล้อมไม่ได้ก็เข้าสมาธิไม่ได้ ถ้าวันไหนเนี่ยฝ่าวงล้อมของอารมณ์ได้ก็ทะลุเข้าสมาธิได้เวลาเข้าสมาธิทีไรต้องประต่อสู้กับอารมณ์ทุกทีเลยวันไหนอารมณ์มากก็เข้าไม่ได้วันไหนอารมณ์น้อยก็พอจะได้อยู่เป็นอย่างนั้นมาตลอดนั่นคือสมาธิของปุถุชนเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่บัดนี้เราจะทำฌานใหม่ฌานทำยังไง ฌานก็หมายถึงว่าเอาจิตดูที่จิตเลยหลังจากเราเอาจิตมาดูกายมานานและจนถึงพระอนาคามีจนละกามราคะได้ทีนี้เราจะเอาจิตดูที่จิตแต่ต้องทิ้งความเห็นกายก่อนถ้าไม่ทิ้งจะเข้าฌานไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้อง ให้น้ำหนักไปที่จิต100%กายก็จะแผ่วไปเองแล้วก็จะหายไปเองแล้วก็จะเข้าฌานได้ขณะที่เข้าฌานนั้นน่ะเราไม่เห็นอารมณ์สักหน้าเดียวแม้แต่อารมณ์เดียวที่มาขวางเราเหมือนเมื่อก่อนไม่มีเลย
จะเข้าฌานที่ไรจะออกฌานไม่มีใครขัดขวางแม้แต่อารมณ์แต่เมื่อก่อนเนี่ยเต็มไปหมดในอารมณ์มันมากอารมณ์เหล่านั้นตายหมดแล้วถูกเราฆ่าด้วยสติปัฏฐาน4หมดแล้วเห็นไหมฉะนั้นฌานธรรมที่หลังเนี่ยไร้การขัดขวางพระยาเจ้าทั้งหลายท่านทําฌานเนี่ยท่านไม่มีใครขัดขวางท่านเลย ท่านจะเข้าเมื่อไหร่เข้าได้จะออกเมื่อไหร่ออกได้จะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราจะเข้าทีไรนี้ต้องโอ้สู้หน้าดูเลยสู้อารมณ์อันนั้นก็จะขวางอันนี้ขวางขวางขวางมากๆก็เข้าไม่ได้ถ้าเวลาจะเข้าสมาธิไหลต้องทําสงครามกับอารมณ์ทุกทีเลยอันนั้นคือปุถุชนเมื่อก่อนตอนนี้อารมณ์พวกนั้นตายเรียบหมดแล้วด้วยสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4จะกวาดเรียบหมดเลยพวกที่ขวางขวางนั่นแหละไม่ให้มี นะฉะนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวว่าเราได้ฌานทั้ง4อย่างไม่ยากไม่ลำบากเพราะไร้การขัดขวางฉะนั้นเราจะทําทําไมยากๆอย่างนั้นทําทีไรก็มาสู้กันเหงื่อแตกทุกทีเลยเราทํายากเราทําพอนิดหน่อยพอมาหันมาทําสติปัฏฐาน4ก่อนเอาไอ้พวกนี้มันตายก่อนไอ้ที่ขวางเนี่ยสติปัฏฐาน4กวาดเรียบตายหมดแล้วไปเข้าฌานไม่มีใครขัดขวางเลย เปิดประตูรอท่าเลยว่าจะเข้าเมื่อไหร่ก็เชิญเลยจะออกเมื่อไหร่ก็เชิญเลยซึ่งมันง่ายกว่าเยอะทำทำไมยากทำนิดหน่อยพอคนรู้จักเอาเนี่ยเขาเอาอย่างนี้คนไม่รู้จักเอาก็ลองดูเถิดฉะนั้นคนเราเนี่ยสติปัญญาบารมีต่างกันรู้จักไม่รู้จักก็ต้องวิเคราะห์กันมากมายฉะนั้นมันต่างกันนะ ต่างกันคนฉลาดก็เอาแบบฉลาดฉะนั้นทุกอย่างคําสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นการที่ใครจะตีแตกด้วยปัญญาใครปัญญามากก็รู้ได้ปัญญาน้อยเข้าไม่ถึงหรอกเพราะศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งปัญญานะท่านถึงจัดปัญญาไว้แนวหน้าเลยนะขนาดอัครสาวกเนี่ยปัญญานี่ฝ่ายขวาเลยนะอย่างอื่นเนี่ยเอาไว้ข้าง ทีหลังฝ่ายทรายพุทธเจ้าเนี่ยบทสรรเสริญพุทธเจ้านี่มี3อย่างปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณปัญญาต้องปัญญาที่คุณต้องนำหน้าเลยนะถือว่าปัญญาเป็นหัวเรือที่เจาะทะลวงทุกอย่างได้สติปัฏฐาน4เป็นตัวปัญญาทั้งสิ้นเลยปัญญาทั้งสิ้น สติปัฏฐาน4เป็นการกระทำของปัญญากับสติกับปัญญา2ตัวเองสู้เป็นสติปัฏฐาน4ไม่ใช้สมาธิร่วมเลยได้ผลเอาจิตอยู่หมดเลยแต่สมาธิเอาไม่อยู่แต่ปัญญากับสติเอาอยู่เราไปดูองค์มรรคทีข้อ1คืออะไรปัญญา ข้อ1ข้อ2จัดเป็นปัญญาข้อ3ข้อ4ข้อ5จัดเป็นศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8จัดเป็นสมาธิไว้ท้ายเลยสมาธิไปทําทีหลังทําอะไรยากทําก่อนมันยากทําทีหลังง่ายก็อย่างที่เนี้ยฉะนั้นพระอนาคามีอีกประเภทหนึ่งเนี่ยท่านต้องเอาฌานเวลาทําฌานเวลาไม่ทําก็ไม่เข้านะแต่เวลาทําก็ซ้อมนิดหนึ่งก็เข้าได้ละ พ่อเคยเข้ามาอยู่แล้วนี่ซ้อมเข้าไปเข้าฌานออกฌานเขาเรียกว่าตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานจนถึงอรูปฌานจนถึงโน้นสัญญาเวทยิตโน้นไม่มีใครได้มากกว่านั้นนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นแท้ที่เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธได้แล้วก็ให้ชำนิชำนาญนะ แล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชา3น้อมจิตไปทางวิชชา3ก็คือว่าเราอาศัยอำนาจของฌานนั้นน้อมจิตไปว่าร่างกายนี้นะปัจจุบันนี้เราเห็นแจ้งแล้วนะเราเห็นทุกส่วนของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นแค่หุ่นไม่ใช่เราแล้วก็ร่างนี้เนี่ยเราเห็นแจ้งชัดแล้วเราไม่มีอุปทานในร่างนี้แล้ว
แต่เราอยากจะรู้นะว่าเราเกิดมากี่ชาติเราไล่เป็นอะไรบ้างในอดีตชาติเราเคยเกิดมาเท่าไหร่จิตของเราเนี่ยอบรมมาดีแล้วมีสมาธิมีมั่นความมั่นคงกามก็หมดแล้วกิเลสทั้งหมดก็น้อยใหญ่ก็ไม่มีท่านเปรียบเหมือนว่าดินที่นวดมาดีแล้วจะปั้นอะไรก็ได้จะปั้นองค์ปั้นไหปั้นภาชนะใดก็ได้เหมือนช่างหม้อที่ปั้นดินที่นวดดีแล้วชั้นใดจิตที่เราอบรมมาเดียวจะน้อมไปทางไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยสามารถจะน้อมเป็นลักษณะระลึกชาติได้ก็สามารถจะเห็นภพชาติของตัวเองมากมายเหมือนกับว่าบ้านลงบ้านหลังนี้ขึ้นบ้านหลังโน้นขึ้นบ้านหลังโน้นลงบ้านหลังนี้เหมือนกับตายชาตินี้ไปเกิดชาติโน้นชาติโน้นไปเกิดชาตินี้เห็นไปหมดด้วยที่ประจักษ์ขู่เขาเรียกว่าระลึกชาติได้เพราะจิตใสสะอาดปราศจากกิเลสสามารถจะเรียกว่าบรรลุถึงการระลึกชาติได้เขาเรียกบุเพนิวาสานุสติญาณต่อมาเนี่ยอยากจะเห็นภพชาติผู้อื่นด้วยก็สามารถจะเห็นได้ด้วยทิพจคูญาณก็คือจตูปัจจญาณเห็นตัวเองเห็นผู้อื่นเป็นลักษณะเดียวกันว่าหลงร่างกายนี้ทั้งนั้นเราก็หลงเคยหลงมาแล้วคนอื่นก็หลงเหมือนเราบัดนี้เราไม่หลงแล้วก็รวบรวมสติปัญญาทั้งหมดสิ้นอาสวะว่าน่าจะพอกันทีเหนื่อยเหลือเกินเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินคนนั้นก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายานเขาเรียกว่าวิชชาสามเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็จะตามมาถือว่าครบเครื่องเลยสามารถจะมีฤทธิ์มีอภิญญามากสามารถจะเอาร่างกายเนื้อเนี่ยไปถึงพรหมโลกท่องเที่ยวไปถึงโน่นเลยไม่ใช่อยู่มนุษย์อย่างเดียวนะต่ำสุดก็นรกสูงสุดก็พรหมโลกนั่นอันนี้ในตำราเก่าอย่างนั้นนะเราก็ต้องเห็นว่าการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยสุดยอดเลยฉะนั้นสมาธิเนี่ยเขาทำทีหลังคือข้อ8เนี่ยทำทีหลังสติปัฏฐาน4 1ถึง7เนี่ยทำก่อน1ถึง7นี่เป็นสติปัฏฐาน4นะเพราะข้อ7นั้นเป็นสติปัฏฐาน4อยู่แล้วซึ่งข้อ1เป็นปัญญาปัญญากับสตินั่นเองร่วมกันนะทำงานในครั้งนี้อันนี้แหละจึงว่าเราสามารถจะกู้คืนจิตของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเองแล้วก็จบที่ตัวเองเลยทีนี้ตัวเองเห็นตัวเองตัวเองไม่เอาคนอื่นมาปาอยู่ในจิตเราเนี่ยภาพคนอื่นโมฆะหมดเลยในโลกนี้ไม่มีใครมีแต่ภาพตัวเองและก็ตัวเองอยู่ไปไหนไปกันไม่เอาค่าภัยมาทั้งนั้นทำให้เราเนี่ยเป็นใจเป็นตัวของตัวเองที่เราคุมได้หมดเลยปรากฏว่าใจของเราเมื่อก่อนคุมไม่ได้คุมไม่ได้ปัจจุบันคุมได้ 100% 100% เลยนะอยู่ในกำมือหมดเลยแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาจิตไปไว้ที่ใครกว่าใครไม่รู้จึงไม่มีอำนาจไม่อยู่ในกำมือเราเลยจูงไปนรกก็ต้องไปจูงไปไหนก็ต้องไปจูงไปเกิดไหนภพชาติต่างๆเลือกไม่ได้เขาจูงให้ทั้งนั้นแต่บัดนี้เนี่ยเรื่องอะไรจะให้ใครจูงภพชาติไหนใครจะมาจูงเราไม่เอาเพราะจิตเราอยู่ในกำมือแล้วไม่ให้ใครจูงได้ง่ายไม่เอาโชคชาติเลยก็ไม่มาเกิดเลยย่อมได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะจิตอยู่ในกำมือเหมือนเงินอยู่ในกระเป๋าเรื่องอะไรจะให้ใครเรื่องอะไรใครจะมาก้าวก่ายของเราอันนี้คือเรียกว่าเราพ้นจากเครื่องจองจำแล้วเราสามารถจะเห็นการกระทำทั้งหมดในชาติปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้การเห็นปัจจุบันมีผลเสวยในปัจจุบันนั่นบ่งบอกถึงอนาคตเราว่าเราหมดทุกข์หรือยังคนเรานะเกิดว่าจิตคิดเนี่ยมันทุกข์มากถ้าจิตไม่คิดไม่มีทุกข์เลยทุกข์ทางใจไม่มีเลยแต่มีแต่ทุกข์ทางกายที่มีร้อนมีหนาวมีหิวกระหายมีโรคภัยไข้เจ็บตามภาษาของเขามีอยู่ก็มีไป
ก็ถือว่าเป็นร่างกายสุดท้ายแต่ร่างกายใหม่จะไม่มีอีกแล้วเพราะสิ้นอุปทานแสดงว่าจิตเราเนี่ยฝึกได้นะแสดงว่านิพพานธาตุนั้นก็กลายเป็นธาตุรู้รู้โดยที่ไม่มีมนทินอะไรอีกแล้ว แล้วเราก็อาศัยตัวเราเนี่ยอยู่ไปจนถึงวันสุดท้ายคือวันตายเมื่อก่อนเนี่ยเราตายปุ๊บเนี่ยจิตเราไม่ได้อยู่กับตัวเลยไปอยู่กับใครไม่รู้ขณะที่ยังไม่ตายก็อยู่กับใครก็ใครไม่รู้ตายแล้วก็ไปอยู่กับใครก็ไปเกิดอีกที่ฉะนั้นไปอยู่กับใครก็ไปเกิดไปอีกแสดงว่าจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นอยู่กับอารมณ์อื่นเกิดหมดเลยคนเราเนี่ย อารมณ์อื่นนั่นเองจึงเป็นที่เกิดของเราแต่ถ้าตัวเราอยู่กับตัวเราไม่มีเกิดเพราะขณะที่เราอยู่ตัวเราเราก็ไม่ได้รักเราหรอกเราก็เบื่อเราอยู่แล้วแต่เบื่อยังไงก็อยู่กันไปท่านเหมือนว่าท่านเปรียบเหมือนว่าเกาะซากศพลอยน้ําไปจนกว่าจะถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งซากศพซะขณะที่เกาะไปก็ไม่ได้รักเลยแต่เกาะไปเพื่อตัวเองจะได้ไม่จมลงไปเท่านั้นเอง ท่านถือว่าการเกาะซากศพนั้นเพื่อพยุงตัวเองไม่ให้จมลงในน้ำเป็นทุ่นให้เราเนี่ยได้อาศัยข้ามฝั่งเมื่อถึงเกาะหรือฝั่งแล้วเราก็ปล่อยศพทิ้งไปบอกกอดมาเหลือเกินไม่เบื่อเหลือเกินรังเกียจเหลือเกินแต่ทำไมต้องจำเป็นต้องกอดเพราะถ้าไม่กอดเราก็จะตายก็จะจม จึงกอดไปทั้งๆที่ไม่ได้รักเลยไม่ได้ยินดีเลยก็ตามอันนี้แหละจึงว่าเกาะซากศพลอยน้ำนะเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งซากศพไปเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวเราบางคนบอกว่าระวังนะอยู่กับตัวมากๆเดี๋ยวก็เอาตัวเนี่ยยึดตัวเห็นตัวเองแล้วก็ยึดตัวเองเป็นอารมณ์เดี๋ยวจะไปเกิดได้ตัวใหม่อีกหรอก นะบางคนก็พูดอย่างนั้นนะเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นคนไม่ฝึกเลยเนี่ยจิตไม่เคยอยู่กับตัวเลยคนนั้นก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วสินะไม่ใช่พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยก็คนไม่ได้ฝึกเนี่ยจิตกับตัวเราอยู่ที่อยู่ด้วยกันที่ไหนแล้วแสดงว่าคนที่ไม่เคยเห็นตัวเลยเนี่ยคนนั้นก็พ้นทุกข์หมดแล้วสินะคนเห็นนั่นแหละคนที่อยู่กับตัวนั่นแหละคือผล คนที่ไม่อยู่กับตัวนั่นคือคนจมอยู่ในโลกเพราะคนโดยมากเนี่ยก็ไม่เคยอยู่กับตัวเลยจิตอยู่นอกตัวทั้งนั้นแสดงว่าการอยู่กับตัวก็อยู่ด้วยเพราะความเห็นอยู่ตัวเราเนี่ยอยู่ด้วยเพราะความเห็นอยู่คนอื่นก็เพราะความเห็นเหมือนกันความเห็นกับความเห็นสู้กันได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเอารู้ไปสู้เห็นสู้ไม่ได้ แต่ตอนนี้เห็นไม่ใช่รู้สู้ได้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความเห็นนั้นเขาเรียกว่าญาณทัศนะฉะนั้นมรรคมีองค์แปดเนี่ยท่านจึงจัดเป็นว่าสัมมาญาณะญาณชอบรู้ชอบนั่นเองสัมมาวิมุตติญาณทัศนะการหลุดพ้นเพราะการรู้เห็นชอบนั่นเองนะเป็นข้อที่สิบ อันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าสติปัฏฐาน4นี้เองทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพตัวเองแล้วก็เอาภาพตัวเองนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตเรามีเครื่องอยู่ของเราจิตเราก็ไม่ไปไหนพร้อมกับรู้แจ้งในตัวเราว่าเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้แหละจึงว่า จิตเราสงบระงับเป็นจิตที่ดับเย็นเป็นจิตที่มั่นคงนะแต่ยังไงจิตก็ไม่ได้สลายตัวนะจิตก็ไม่ได้สลายตัวจิตก็ยังเป็นจิตเป็นธรรมชาติดั้งเดิมแต่เพียงแต่ว่าหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดหลุดออกจากมนทิน ก็คือกิเลสนั่นซะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่มีมนทินไม่มีเครื่องรอยรัดมัดใจกลายเป็นจิตที่มั่นคง
ถ้าคนไหนฝึกได้อย่างนี้ก็รู้เลยว่าคนนั้นก็จะเป็นชาติสุดท้ายนะรอวันตายแล้วก็ชาติสุดท้ายแล้วจะไม่กลับมาอีกเป็นผู้รู้แจ้งในศาสนานี้ แล้วเราก็จะเห็นธรรมชาติของจิตว่าจิตจริงๆเนี่ยไม่มีไปไม่มีมาเลยนะเราจึงรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของเขาว่าไปไม่มีมาไม่มีเคลื่อนที่ก็ไม่มีแต่ที่ไปที่มาที่เคลื่อนที่เพราะมีเหตุปัจจัย เมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นสิ้นไปจิตนั้นก็กลายเป็นจิตที่มั่นคงไม่มีไปไม่มีมาเขาเรียกว่าเป็นธาตุที่เป็นอสังขตธรรมธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งทั้งสิ้นในใจนั้นจะหมดไปไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตจึงเป็นนิพพานนิพพานธาตุธาตุที่หาความปรุงแต่งไม่ได้ เป็นอสังขตธรรมธรรมที่ไม่มีเครื่องปรุงแต่งแล้วเราก็เห็นจิตของเราว่าจิตเราไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เลยแล้วเราเองก็จะไม่ปรุงแต่งอะไรภารกิจของเราก็จะหมดลงการอบรมจิตก็ยุติลงแล้วผลของการอบรมนั้นก็จะมีผลตลอดชีวิตเลย ไม่ใช่ว่าอบรมวันนี้จิตเป็นอย่างนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้วันมะรืนปีโน้นปีนี้กลายเป็นสั่นคลอนไปอีกไม่มีได้นอนเพราะว่าอะไรเพราะจิตที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยไม่กลับมาไม่กลับกรอกไม่กลับมาสภาพเดิมได้เลยท่านเปรียบเหมือนว่าใบไม้ที่ร่วงออกจากขั้วไม่สามารถจะประสานให้ติดกันได้อีกนะใบที่เหลืองหล่นไป ใบที่แก่หลุดไปเนี่ยจะไม่สามารถจะมาประสานหรือสมานให้ติดกันเป็นดังเดิมได้ชั้นใดจิตที่หลุดออกจากสิ่งร้อยรัดไม่กลับมาสู่ความร้อยรัดอีกได้อีกเลยนั่นคือเป็นจิตที่สว่างสวยเป็นอมตะธาตุธาตุที่บริสุทธิ์นั่นคือนิพพานธาตุซึ่งเป็นธาตุที่ นี่แหละจึงว่าธรรมอันเป็นเครื่องอยู่จิตเราต้องมีเครื่องอยู่เสมอนะเครื่องอยู่อันนี้เนี่ยคือจิตไม่สามารถจะอยู่ลำพังของจิตได้ต้องมีเครื่องอยู่ทุกที่เหมือนน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ไหนต้องมีภาชนะทุกที่เลยเขาจะอยู่โดยลำพังของเขาไม่ได้แต่เมื่อก่อนจิตเราไปอยู่เขาไงเขาเนี่ยคือภาชนะที่รองรับจิตเราไม่ไหวเลยทุกข์เหลือเกิน ตอนนี้เราย้ายจากเขามาเป็นภาชนะของตัวเองก็คือภาพของเราฉะนั้นภาพนั่นเองคือภาชนะของจิตที่จิตจะต้องอาศัยภาพเป็นอยู่เท่ากับว่าเราย้ายจากเขามาเป็นเราเขาก็เป็นเครื่องอยู่เราก็เป็นเครื่องอยู่เขาก็เป็นภาพ
เราก็ต้องเป็นภาพถ้าภาพเราอยู่ภาพเขาก็หมดไปถ้าภาพเขาอยู่ภาพเราก็สิ้นไปเหมือนกันเมื่อก่อนภาพเขาครองหัวใจเราภาพเราไม่มีเลยแต่ตอนนี้เราสร้างภาพเราขึ้นมาภาพเขาก็ไม่มีเลยเหมือนกันฉะนั้นมีเหมือนไม่มีมีใครต่อใครเต็มโลกแต่ไม่มีใครไปอยู่ในภาพในใจเรามีแต่เราคนเดียวนั่นแหละที่สุดของทุกข์ ถ้าภาพเขามีเขาเรียกว่าวิญญาณภาพเรามีเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้จะฆ่าวิญญาณเหล่านั้นให้ดับไปวิญญาณนั้นวิญญาณหกนั่นเองเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปก็มีอยู่เมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีการสิ้น ทุกข์ก็เกิดขึ้นบุคคลใดคิดถึงผู้อื่นตรึกก็ดีตรองก็ดีวิตกวิจารณ์ในอารมณ์ใดก็ดีเมื่อคิดถึงใครภาพคนนั้นก็ปรากฏเมื่อภาพคนนั้นปรากฏภาพสิ่งนั้นปรากฏวิญญาณก็ยังสู่ในอารมณ์นั้นเมื่อวิญญาณจะมีอยู่การลงสู่ขันธ์ก็ย่อมมีเนี่ยแสดงว่าเราลงสู่ขันธ์ก็เพราะว่าจิตเรามีแต่ภาพใครต่อใครก็ไปเกิดใหม่นั่นเองลงสู่ขันธ์ แต่เมื่อภาพเรามีอยู่เนี่ยไม่มีวิญญาณแต่เป็นเรียกว่าญาณทัศนะฉะนั้นญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวฆ่าวิญญาณให้สิ้นไปกลายมาเป็นญาณทัศนะความจริงเป็นตัวเดียวกันนะเห็นเขาก็เห็นเรานี่ตัวกันเดียวกันแต่เมื่อเห็นเขาเนี่ยเขาเรียกวิญญาณเห็นเราเขาเรียกว่าญาณทัศนะ ซึ่งตัวญาณทัศนะก็คือตัวปัญญาเก่านั่นเองแต่มาอยู่ตรงนี้ใหม่ก็กลายเป็นญาณทัศนะไปอยู่ข้างนอกเป็นวัฏสงสารแต่มาอยู่ข้างในกลายเป็นนิพพาน ฉะนั้นนิพพานตัวนี้เนี่ยก็คือญาณทัศนะก็คือตัวปัญญานั้นดับมาแล้วนั่นเองความจริงตัวเดียวกันนะตัวเดียวกัน ย้ายจากตัวโน้นมาถึงมาอยู่ตรงนี้ก็ตัวเดียวกันแต่เมื่ออยู่ตรงโน้นเนี่ยเป็นภพเป็นชาติเลยแต่มาอยู่ตรงนี้ไม่มีทำลายภพชาติหมดเลยอันนี้แหละจึงว่าที่สุดของทุกข์ก็คือตรงนี้คนเราเนี่ยคิดถึงใครตรึกตรองในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณแต่ถ้าเราตั้งอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่คิดถึงใครมีแต่ภาพเรา คนนั้นก็เป็นญาณทัศนะไม่ตั้งอยู่ในวิญญาณวิญญาณตั้งไม่เมื่อวิญญาณไม่มีการลงสู่ขันธ์ก็ไม่มี เท่ากับว่าเราเห็นตัวเองนี่เองทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเกิดอีกเราก็กลายเป็นผู้พ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายต่อไปชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้าย อันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าเราเห็นที่จิตนี่หมดเลยใครจะมาทำนายเราไม่เท่าทำนายไม่เท่าเราเห็นของเราเราจะทำนายของเราได้เองใครจะว่ายังไงก็ช่างเพราะข้างในของเรานั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องบ่งบอกของการว่าที่ของการเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่ใช่ใครทำได้ง่ายๆไม่ใช่ความเพียรน้อยๆนะที่จะรู้เรื่องพวกนี้ความเพียรนี่มหาศาล บอกแล้วว่าไม่ได้หลับได้นอนเลยเท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถพยากรณ์ ว่าจิตเราเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเราเห็นปัจจุบันอนาคตก็เป็นอย่างที่ปัจจุบันนั่นเองแสดงว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยกับปุถุชนนี่คนละเรื่องเลยแบ่งเขตแดนกันเลยว่าปุถุชนคือคนคิดออกไปข้างนอกพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นมาเนี่ยเป็นคนคิดมาอยู่ข้างในหมดเลยฝ่ายในหมดเลยไม่มีนอกเข้ามาปนแบ่งเขตแดนกันว่า
นั่นคือโลกอันนี้คือเหนือโลกท่านถึงจัดว่าตั้งแต่โสดาบันเป็นโลกุตตรธรรมธรรมที่เหนือโลกเราจะเห็นว่าเขตแดนคนละเรื่องเลยคนละเขตกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถจะเห็นได้ในจิตเราที่เราฝึกฝึกไปฝึกไปนี่แหละแต่ฝึกตามนี้นะต้องมีสติปัฏฐานสี่นะถ้าไม่มีไม่ได้นะ ไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยมันเกิดหมดเลยนะสมมติว่าเราไม่มีสติปัฏฐานสี่เนี่ยเอาคนเราธรรมดาคิดไปข้างนอกเนี่ยคิดไปทางบุญไปเกิดมนุษย์และเทวดาถ้าคิดไปทางบาปเกิดอบายสี่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกแต่ถ้าไหนคนไหนฝึกสมาธิมาเข้าสมาธิตายไปเกิดพรหมโลกแต่ทั้งหมดเนี่ย ก็หล่นมาที่นรกอีกนั้นพรหมโลกนั้นก็ไม่พ้นนรกเพราะมันเป็นพรหมโลกีนี่กามไม่ได้ละเลยมันไม่เหมือนพรหมที่พระอนาคามีนั้นเป็นสุทธาวาสนั้นอีกอย่างนั้นก็กามไม่มีแล้วถึงแม้จะเป็นถึงพรหมโลกก็ไม่พ้นนรกเราจะเห็นได้ชัดได้ว่าข้างนอกนั้นอยู่ไม่ได้เลยตั้งแต่สมาธิฌานก็อยู่ไม่ได้ คิดไปข้างนอกก็ไม่ได้ไม่มีที่เลือกเลยนะไม่มีให้เลือกเราจะถูกกระแสเหล่านี้พัดพาไปกระแสนั้นก็คือตัณหาตัณหาพัดพาไปท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏตัณหาผักใสนรชนนะไหลไปสู่สังสารวัฏ ไปไหนแล้วเราสิ้นทุกข์เราไม่อยู่ในใต้อำนาจของตัณหาจิตเราจะสว่างสวยอย่างไม่น่าเชื่อว่าจิตเหล่านั้นจะทำได้นั้นสติปัฏฐานสี่จะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะเท่ากับว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยทำให้พุทธเจ้าตรัสรู้ได้ เพราะหลังจากการตรัสรู้ของพุทธองค์เนี่ยตอนตรัสรู้ใหม่ๆพุทธองค์จะทรงสรรเสริญว่าสติปัฏฐานสี่ทำให้ท่านตรัสรู้แล้วก็เท้ามหาพรหมก็มารับรองว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าการก่อนก็ดีบัดนี้ก็ดีอนาคตก็ดีก็อาศัยทางเส้นนี้แหละทางนั้นก็คือสติปัฏฐานสี่ นั้นสติปัฏฐานสี่เป็นตัวปฏิบัติที่เยี่ยมยอดที่สุดนะแล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ามรรคล่ะคือมรรคก็อันเดียวกับสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็อันเดียวกับมรรคอันเดียวกันจะได้ยังไงก็สติปัฏฐานสี่ก็ข้อที่7ของมรรคไงอยู่ในข้อ1ของมรรคอยู่แล้วแล้วสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็บรรจุไว้ในมรรค มรรคเองก็บรรจุในสติปัฏฐานสี่เราไปดูสติปัฏฐานสี่นะสุสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเราก็จะเห็นมรรคในข้อที่สี่ทำในธรรมหมวดสัจจะสี่สัจจะสี่ก็คืออริยสัจสี่เองจะมีทุกขสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ในนั้นก็กล่าวถึงมรรคแสดงว่ากล่าวอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็อยู่ในนั้นกล่าวอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็อยู่ในนั้นเป็นอันเดียวกันฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ย ถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนคนเดินทางมรรคเนี่ยเหมือนตัวแผนที่ฉะนั้นคนที่เดินทางเนี่ยเขาต้องมีแผนที่ไปไปพร้อมกันจะมีแผนที่อย่างเดียวไม่เดินทางก็ไม่ได้จะเดินทางไม่มีแผนที่ก็ไม่ได้ฉะนั้นแผนที่ก็เหมือนมรรคการเดินทางก็คือสติปัฏฐานสี่ เดินทางตรงไหนเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานี่เองหัวเท้านี่เองและให้แจ้งออกมาไม่ได้ท่องเที่ยวที่ไหนอันนี้แหละจึงว่าสติปัฏฐานสี่หรือมรรคมีองค์8นี้เป็นอันเดียวกันนะเราจะเห็นได้ว่าทางดับทุกข์เนี่ยก็ต้องไปอย่างนี้เท่ากับว่าจิตใจของเราเนี่ยเราจำไว้เลยว่าเป็นธรรมชาติที่อยู่ลำพังไม่ได้จะต้องมีการอยู่ด้วยเครื่องอยู่
เท่ากับว่าจิตของเราเนี่ยจะต้องมีเครื่องอยู่นะเมื่อก่อนไปอยู่คนอื่นแต่ตัวนี้ก็อยู่กับตัวเองตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็ตัวเองอยู่คนอื่นไม่อยู่คนอื่นแล้วภาพตัวเองเนี่ยข่มภาพคนอื่นไม่หมดเลยไม่มีภาพใครแทรกแสงได้เลย กลายเป็นว่าในโลกนี้มีแต่ภาพคนเดียวเราคนเดียวชัดเจนที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกเลยนึกไม่ได้นึกไม่ออกนึกหน้าไม่ออกและเราเองก็ไม่จําเป็นต้องนึกไม่คิดที่จะนึกด้วยไม่จําเป็นที่จะนึกด้วยกลายเป็นว่าภาพเราเนี่ยของโลกแต่เมื่อก่อนภาพเขาของหัวใจเราเราก็เลยเป็นโลกกับเขาอันนี้เลยว่า ภาพเขาก็เป็นเครื่องอยู่ภาพเราก็เป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นวันนี้ก็ได้แสดงธรรมเรื่องว่าธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ก็คือเราจะต้องเอาจิตอยู่ตัวเองเพราะจิตไม่สามารถจะอยู่โดยลำพังของเขาได้จะต้องมีอยู่เสมอมีเครื่องอยู่เสมอเหมือนน้ำจะอยู่ที่ไหนต้องมีภาชนะเป็นเครื่องอยู่เสมอฉะนั้นธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ จึงเป็นชื่อธรรมของวันนี้ที่ได้แสดงว่าธรรมมันเป็นเครื่องอยู่นี้ก็คือตัวเราเองเพราะตัวเราเองเนี่ยพุทธเจ้าให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยบวชมาปุ๊บเนี่ยให้อยู่นะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงไหนผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมานขาทันตาตะโจบวชปุ๊บก็ให้อยู่ตรงนี้เลยนั่นคือธรรมเป็นเครื่องอยู่แต่ไม่ทราบว่าใครเอามาปรารภบ้าง ท่านไม่ให้บทอื่นเลยนะบวชปุ๊บเนี่ยให้เลยเกศาอยู่ที่ผมนะอยู่ที่เล็บนะอยู่ที่ฟันอยู่ที่หนังมังสังเนื้อหน้าหาดูเอ็นอยู่ในอาการ32แล้วเธอจะไปนิพพานได้นี่คือสตรานี่คืออาวุธของเธอที่จะห้ำหันฆ่าศึกได้เพราะอยู่ตรงนี้จะสู้ฆ่าศึกได้เปรียบเหมือนเต่าที่หดจิตของเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเหมือนเต่าที่หดอวัยวะอยู่ในกระดองถ้าภิกษุส่งจิตไปทางตา มารก็จะจับจิตเธอด้วยตานั้นส่งจิตไปทางหูก็จับด้วยหูจมูกลิ้นกายใจมารทั้งหลายก็จะจับจิตเธอด้วยอาการเหล่านั้นด้วยอายตนะเหล่านั้นด้วยทางเหล่านั้นแต่ถ้าเธอเอาจิตของเธอเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราห้ามออกไปอายตนะมารก็ทำอะไรเธอไม่ได้จงทำจิตของเธอเหมือน เต่าอยู่ในกระดองหรือในกระดองหรือกระดองของบรรพชิตนั่นเองฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจิตต้องหดอยู่ในตัวเท่านั้นห้ามออกนอกตัวแล้วจะเป็นภิกษุได้อย่างสบายอันนี้คือพุทธเจ้ากล่าวนะให้เราเนี่ยหดจิตอยู่ในตัวเราฉะนั้นพระภิกษุทั้งหลายที่บวชมาก็ต้องอยู่ตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เป็นเครื่องอยู่ของเราก็คือตัวเหล่านี้นั่นเอง วันนี้ก็เห็นสมควรแก่กาลเวลาได้แสดงธรรมเรื่องธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ก็คือตัวเราเองนี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ